วัสดีครับผมโคจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดนะครับผ่าน YouTube ทางช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active ไปเทคบุรีและนี่คือชายไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทไฟนานาชาติหรือ Thai Fight International Association นะครับขออภัยนะครับ Boxing Association ได้จัดการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกไทไฟลีกขึ้นมาครับซึ่งขณะนี้ทางสมาคมได้เตรียมจัดทัพเหล่าขุนพลไทไฟเพื่อมาสร้างความมันความเร้าใจและพร้อมรบครับบนสังเวียนไทไฟในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์มวยชายพบกันในพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างนักชกเมียนมาปะทะกับนักชกอิหร่านครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from Kohl Iran please welcome อิหร่านขาวโหดเรซาโมกัดดาซีสำหรับนักมวย Black Corner ครับ he's from Laibawe กยินสเตทนะครับเมียนมา please welcome พยัคฆ์หนุ่มลุ่มสารวินซ่อโคโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566อยู่กับผมกุ้ยจ้ายสายตรงพักินาราชโชติธิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับแฟนหมัดมวยทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ครับไทยไฟท์ออฟฟิเชียลในทุกแพลตฟอร์มครับทั้ง Facebook และ YouTube ที่ดูสดๆกันอยู่ตอนนี้สวัสดีครั้งนะครับครับสวัสดีแฟนหมัดมวยด้วยครับกุ้ยจ้ายที่ต้องจับตามองเนี่ยวันนี้ว่าที่แชมป์63กิโลกรัมไทยไฟท์ลีกมาอุ่นเครื่องด้วยนะก็คือไตรเทพกุหลาบขาวหรือว่าชัยบุรีชัยบุรีลูกศิษย์น้ำชัยเดี๋ยวดูครับถ้าผ่านไฟท์เนี่ยมาอุ่นเครื่องก่อนแต่ว่าไฟท์หน้าเนี่ยเขาจะชิงแชมป์ละนะครับเดี๋ยวรู้ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ในคาดเชื่อ63กิโลกรัมนี่คือคู่ไฮไลท์เลยครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นมาดูคู่เปิดหัวก่อนครับมาอุ่นเครื่องกันด้วยต่างชาติและต่างชาติก่อนนะครับนี่คือนักชกทางด้านมุมขาวครับจากอิหร่านวัย26ปีสูง171ชกมาทั้งสิ้น22ครั้งครับชนะ17แพ้4เสมอ1แหมนี่มาจากอิหร่านเลยนะครับขาโหดจากอิหร่านครับเรซาโมกัดดาซีเนี่ยส่วนทางด้านมุมดำครับวันนี้วันเกิดเขาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวดูครับจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้ตัวเองด้วยชัยชนะได้หรือเปล่านะครับ25ปีครับสูง171นะครับชกมา35ครั้งชนะ20แพ้7แล้วก็เสมอ8ครั้งนะครับขวาสารวินครับซอโคโลจากเมียนมานี่ฮะ25กับ26ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ171เซนติเมตรเดี๋ยวมาดูนะครับแหมคู่มวยต่างชาติปะทะต่างชาติเนี่ยมันทุกสัปดาห์จริงๆครับในคู่เปิดหัวเรียกได้ว่ากระตุ้นดีกรีก่อนนะครับเผาหัวก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูคู่สำคัญกันเผาหัวเปิดหัวด้วยความดุดันนะเดี๋ยวดูครับช็อตเด็ดมวยน็อกเกิดไม่เกิดครับแต่ที่นี่ไม่มีประเภทจ้องอยู่แล้วนะครับมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับในแบบฉบับของมวยท่าเชือกในแบบฉบับของไทยไฟท์เลยครับไทยไฟท์ลีกก็เดินทางมาถึงวีคนี้เป็นวีคที่18แล้วนะครับคุณกุ้ยช่ายครับใช่ครับนี่ก็นักมวยจากเมียนมานะครับนั่นก็คือซอโคโลส่วนนักมวยจากอิหร่านครับเรซากรรมการวันนี้ครับกรรมการอรุณกุมุทชาติส่วนให้คะแนน3ท่านครับภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการบุญอ่อนเพ็งบึกเอาละครับแม่คู่นี้จะได้ใช้บริการกรรมการให้คะแนนหรือเปล่าครับ
แล้วดูวันนี้เนี่ยมีกองเชียร์จากเมียนมามาเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาที่ Beat Active นี่โอ้โหกองเชียร์เขาเยอะมากแต่ว่าตอนนี้นี่เลซ่ามาดุครับเอาแล้วก็แม่เททิ้งลงไปโอ้โหมาถึงก็ไม่มีการพูดพร่ำทำเพลงนะครับเอาใจแฟนๆเลยครับเสียงเชียร์ในเวทีดังมากครับเอาต่อยเข้าไปครับกอดไว้ก่อนรัดไว้ก่อนครับแม่โดนหมัดขอรัดไว้ก่อนแล้วก็นี่ครับพยายามเด้งเข่าคืนไปครับพยายามใช้ความแข็งแกร่งครับทางด้านเลซ่าเดินขยับโอ้โหแหมมีเตะตัดล่างครับเห็นลูกนี้นี่กะได้ห่างไปนิดนึงครับของนายบ้างครับดูความแกร่งกระทากมาตีแหมเลซ่าเนี่ยถือว่าเปิดเกมได้ดีเลยนะครับพยายามชวนบวกชวนแรกครับแต่ตัวเองก็โดนหมัดเหมือนกันนะครับกอดหน่อยรัดหน่อยแทงได้ทีนึงกรรมการจับแยกครับลุยกันต่อครับบู๊กันต่อสนุกดุเดือดกันต่ออุ้ยหมัดซ้ายมาสักครู่ผู้ชายสอยดาวเจอศอกกลับมาดิโอ้เอาแล้วครับแม่เรียกได้ว่าทะลักความเดือดแล้วนะครับดูจังหวะวงในเด้งตีโอ้โหหมัดนี่อันตรายทั้งคู่ซอนี่ก็หมัดคมครับนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างโอ้โหแข้งครับแม่เอาคอรับแล้วก็เททิ้งไปเลยโอ้แกหมายก้านคอเลยครับเรซ่าครับแต่ว่าซอแกบอกไม่เจ็บแล้วก็เททิ้งไปครับอ้าวหมัดซ้ายโดนไม่โดนครับเฉียว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 แต่ก็เสียวนะอ้าวหมัดโอ้ยซอกลับชุนละมุนเหลือเกินผู้ชายหมดตลกหมดแล้วครับแหมทำท่าจะเอ็นไปเอ็นมาแล้วก็ตอนนี้ซอโคโลครับจะกิ้งโคโลหรือเปล่าครับแม่โดนอีกแล้วครับหมัดมาเป็นชุดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแหมเจอหมัดชุดเข้าไปครับต้องให้กรรมการนับครับกรรมการอรุณนับถึง5แล้วไหวไม่ไหวคือตัวเองยังทำเขาก่อนด้วยนะโอ้โหพอมาโดนแหมเดินเกมรับเกมรุกกลับครับเนี่ยครับเรียบร้อยไปเลยครับวันนี้วันเกิดใช่ไหมเอาเดี๋ยวดูแหมเจอชุดใหญ่เข้าไปแล้วนะครับหนึ่งนับก่อนแต่ว่าใจยังสู้ครับยกนี้มาได้เอาแล้วครับแหมควางจากนาลายไปทีนึงต่อยหมัดอีกครับมาโอ้โหเรียกวัดเลยครับเจอเข่าเด้งไปเด้งมาแล้วครับตอนนี้ติดจูเชือกครับต้องบวกครับต้องบวกแบบนี้ครับชีวิตคิดบวกแต่อย่าพูดตัวสรุปนะกัดฟันโต้เลยสิอุ้ยเข่าถึงยอดหน้าไปเลยครับเข่าถึงยอดหน้าไปเลยครับเพื่อสักครู่ครับคุณพระมีอีก10วิหรือเปล่าครับเอ้าพักแป๊บเดียวครับกลับมาที่สังเวียนไทยไฟอารีน่าครับ Beat Active by Tech บุรีแหมดูยกแรกครับเรซ่าถือว่าตั้งเกมได้ก่อนครับจังหวะหัวแข้งคืนมาเนี่ยชุลมุนวุ่นวายก่อนนะครับยกแรกต่างคนต่างแรงดีครับและนี่ครับจังหวะลุกไล่ของเรซ่าจากอีลานครับนี่ครับแหมศอกกลับดีว่ามันไม่โดนครับดูว่าแหมไปติดแขนซะมากกว่าต้นนี่เปิดเข็มเข้าหาเข้าก่อนด้วยนะครับซองโบโลครับพยายามต่อยหมัดเข้าไปแต่ว่าพอเรซ่าตั้งล้ำได้ครับนี่ช็อตนี้การคอแล้วแหมจับได้เททิ้งเลยครับนี่กระซวกขาวงในครับนี่จังหวะเอาตัวรอดแกสอกกลับหลายจังหวะเหมือนกันนะครับก็กะว่าจะพลิกเกมลูกนี้ครับโอ้โหแต่ว่าดูว่าเจอทั้งข่าวเจอทั้งหมัดเนี่ยโดนเข้าไปครับชุดใหญ่ครับล่วงเลยครับนี่ครับจ้วงเข้าหน้าครับขวาไปทีนึงครับไม่ไหวจริงๆครับแต่ว่าก็พยายามกัดฟันสู้นะครับลุกขึ้นมาก็ได้พักให้น้ำแล้วนะเดี๋ยวดูนะครับยก2ไม่ได้หมายความว่ายกแรกเนี่ยคนที่โดนนับจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาใช่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับตรงนี้ครับไทไฟท่าเชือกแบบนี้ครับพยายามลุยครับอย่างน้อยที่สุดพยายามเรียกนับคืนให้ได้ก่อนนะครับซองโคโลกองเชียร์เพียบด้วยใช่ไหมเตรียมมาฉลองวันเกิดที่นี่เดี๋ยวดูครับแต่เดเรซ่าเนี่ยดูแล้วยังแข็งแกร่งนะครับเอาครับแม่มันขวาโอ้โดนมันมีอาการหรือเปล่าครับแม่ทำท่าดิ้นเป็นไก่เหมือนกันแม่ทำท่าเต้นเป็นไก่ครับตอนนี้มาครับบุกหนักครับวันนี้นี่วันเกิดด้วยแถมกองเชียร์ยาวรอล่วงไปอีกแม่เจอเขาตามอีกทีนึงโอ้พอต่อยบัตรได้แกว่งได้อาการนี่แกโหใส่ยับเหมือนกันนะครับวินาทีทองมาครับแต่ถ้าทำได้ไม่ได้ครับก่อนไว้ก่อนครับเรซ่า
เจอซอโคโลนี่โหบุกหนักเหลือเกินครับมีอีกหมัดเปล่าครับเอาหมัดมาโอเคไปเลยแล้วกันครับอย่างที่บอกไปครับชุนละมุนกันดีเหลือเกินแล้วครับโอ้เริ่มจะลุกช้อนนะครับโอ้โหเลซ่านี่อย่าลืมนะครับว่ายกแรกไปเร่งเยอะด้วยเอาครับเป็นเกมของนักมวยเมียนมาแล้วครับซอโคโลเอาครับเริ่มจะกดหนักแล้วครับตอนนี้งานจะมาแล้วครับสำหรับนักชกอิหร่านได้ใจนะครับอัดเข้าไปเลซ่าแม่ท่านจังหวัดชวียนยกแรกโดนนับแต่ยกนี้ครับแม่แกคึกเหลือเกินครับซอโคโลเลซ่าเตะขวาไปจับได้จะเทเอาเทไม่ได้ครับขยับเข้ามาหมัดซ้ายหมัดขวาแม่แกวิ่งชนอย่างเดียวเลยครับรายนี้ครับโอ้จังหวะความแม่นนะครับดูแล้วนี่คืออาวุธหนักแรงใช้ได้ครับซอโคโลแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเรื่องของเราเตะหมัดเตะขาไปเจอหมัดคืนโอ้ตัวเองโดนหมัดนี่ก็มีอาการเหมือนกันนะครับกรรมการเตือนนิดนึงครับอย่าหมุนครับเดี๋ยวโดนไททอยเอาครับแม่ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายครับซอเหมือนจะไปแต่ก็ยังมีหมัดนะครับวิ่งชนต่อครับวิ่งชนต่อครับชนเข้าไปทำหรือชนเข้าไปโดนครับเดี๋ยวดูครับเดินเข้ามาเจาะขาเจาะขาเริ่มฉากแล้วครับเริ่มใช้กลยุทธ์มากขึ้นเจาะไปเจอวิ่งการคอยังไงเอาพยายามจะซ้ำแทงเข้าไปซ้ายเอาจับได้เทเอาตัวรอดไปก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวจะอิ่มเข่านะดูครับจังหวะของเลซ่าเนี่ยดูว่าจะมั่นคงกว่าแต่ว่าลูกเวียงแบบไม่คาดคิดครับของซอโคโลโอ้ยกนี้ครับแม่ผ่านได้อย่างไรครับเอาครับเดี๋ยวพักให้น้ำคู่เดียวเดือดกันต่อครับกับมวยคู่แรกของรายการไทยไฟท์ลีกครับโอ้จังหวะแรกหมัดกันนี่ครับขวานี่นี่เต็มกรามเลยนะครับน้ำลายกระจายเลยครับโอ้โหต่อยนี่เอาซะยืดเลยยืดเลยครับโอ้เกือบจะพลิกได้เหมือนกันนะครับในช่วงต้นๆแต่ว่าลูกนี้ครับเข่าแม่ยังดีว่ามีกาดกันเอาไว้ครับแล้วดูจังหวะปั้มฟัดครับนี่แท็กเลยนะครับแท็กแล้วโอ้เทคดาวลงไปเลยดูครับจังหวะเตะขานี่ทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับเลซ่าโอ้แต่นี่วิ่งไปชนต่อครับโอ้วิ่งไปชนเข่าออกอาการเลยครับทางนั้นซอโคโลโอ้หน้าเราครับเข่าของไทยครับแม่มาประทับอยู่ที่หน้าครับเนี่ยพอแกเจอหมัดแกก็แหมถอยกลุ่นเหมือนกันนะครับจังหวะวิ่งเข้าไปเปิดเกมตลอดแต่ความแม่นยำนะจังหวะยังขาดกันเกินอยู่นะครับนี่จังหวะเข่าลอยนี่ครับกระโดดเตะครับว่าจะไปตั้งแต่ยกแรกนะครูเนี่ยตามนี้แต่ว่าตอนที่เดินทางมาถึงยกที่3ครับมุมดำนี่ซอโคโลนะครับมุมขาวเลซ่าอ้าวแม่ล้มทั้งคู่เลยครับเปิดมาดูกันต่อซอโคโลมีไหมครับอาวุธเด็ดนะต้นน้ำเนี่ยถือว่ารุนแรงครับนี่นะครับแบบหมัดขวาโอ้แต่ว่าเจอแข้งครับโอ้แล้วดูเลซ่านี่เขาเรียกว่ายิ่งต่อยยิ่งตัวใหญ่ครับยกนี้ไม่มั่วครับไม่ค่อยดักจังหวะครับตบฮุกนี่กิ้งไปเหมือนกันส่วนซอโคโลครับลักษณะแบบเดิมครับตำราโยนทิ้งไปก่อนครับพยายามจะลุยอย่างเดียวหมัด1 2ครับขวาเจาะล่างแต่ครับโด
นโดนหมัดนะแหมเวลาตบหน้าตบตาออกมาแหมจะเตะเขาครับตัวเองโดนถีบครับล้มก้นจำเป้าไปครับซอโฮโลเรซ่าคอยตั้งแล้วเสียบครับเจอจอกล่างมาตกไปนอกเชือกแล้วหนีกรรมการขวางไว้ก่อนแหมยกนี้นี่เรซ่าไม่มั่วครับออกมาเน้นๆดูแล้วเลือกเอาครับนี่ครับไม่เข้าไปตะลุมบอลด้วยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นเกมยาวโอ้ยต่างคนต่างศอกแม่ต่างคนต่างหมุนครับใจเดียวกันโอ้เดี๋ยวที่เราเห็นนี่เลซ่าเนี่ยเข้ากว่านะครับแทงขวาอีกทีนึงมุดเข้ามาอีกแล้วมุดเข้ามาอีกแล้วโอ้มุดแบบนี้ไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่นะครับทางด้านซอโคโลเหมือนจะทิ้งเปลี่ยวเลยครับแกวิ่งเข้าชนอย่างเดียวครับซอโคโลหมัดขวามาพยายามจะต่อยคืนเหมือนกันครับเอาเสียบแล้วกันเสียบอีกทีเอาครึ่งแข้งครึ่งเข่าขวาเตะเจาะล่างไม่โดนครับคุณต่อสู้รู้ทันหลบได้เอาเตะเจาะขึ้นมาเลซ่าว่าไงพักเหนื่อยแป๊บนึงแล้วใส่กันต่อครับแล้วใส่กันต่อหมัดขวาอย่าได้เหน็ดอย่าได้เหนื่อยมันโอ้เลซ่านี่ยกนี้ถือว่ามาแบบสุขุมขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเอาแล้วครับแม่ปักเข่าไปอีกโอ้ดูเหมือนจะใช้พละกำลังจนเกลี้ยงขังแล้วครับซอโคโลจะมีไหมครับหมัดปฏิหารอาวุธเด็ดดูครับแววตานี่ยังมุ่งมั่นครับยังสู้อยู่แม่ว่าไปเน้นเททิ้งซะแล้วครับโอ้อย่าลืมนะครับมวยเลดเวนี่คือครบยกนี่เสมอกันแล้วมวยไทยนี่จะมีการตัดสินนะครับเดี๋ยวว่ามวยคาดเชื่อก็เช่นกันครับโอ้ยโดนเข่าอีกแหมล้มลุกคุกคานกันไปต็อกสุดท้ายครับขออีกเลือกแล้วกันครับหมดยกสุดท้ายนะครับสู้กันสุดมันเลยครับทั้งซอโคโลแล้วก็เรซ่าโมกัสดาซี่ครับเรียนมากับเยรานครับดูภาพช้าหน่อยนะครับคู่แรกคู่เปิดของเราครับจังหวะเดินเข้าไปเตะขวาครับแล้วกันนี่โดนถีบสกัดมาอุ้ยหมัดซ้ายครับแม่เสยเข้าไปที่ยางกันฟันเลยนะครับแม่นเหลือเกินนี่จังหวะเตะเจาะล่างครับแต่ตัวเองก็แม่โดนเสียหลักคนจำเป้าเหมือนกันนะครับดูจังหวะกระทุ้งเข่าครับแม่พอแกขึ้นคอได้ชวนคู่ชกไปไหนไปหมดเลยแล้วตอนนี้ผมก็ได้ผลการตบมาออกนอกเชือกตอกกลับทั้งคู่ครับแม่แต่ดูของเรซ่าครับเข้ากว่าครับหมัดขวาหมัดนี้ครับเอาซะหน้าสะบัดหน้าสายเหมือนกันนะครับจังหวะเดินเข้าไปจะตบสักทีอ้าวไม่โดนและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ครับ The winner is White Corner Reza from Iran ครับเป็นเรซ่าโมกัสดาซี่ครับเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาพิกัด69กิโลกรัมค่าเชือกมันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับการแข่งขันมวยรอบอีซูซูครับนะครับเป็นมวยรอบที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานถึง3ทศวรรษแล้วนะครับจนถูกกล่าวขานเป็นตำนานมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและประวัติศาสตร์กำลังจะถูกจารึกอีกครั้งกับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ศึกอีซูซูดีแม็กซ์ลุยทาโร่ครับโดยคู่ชิงในครั้งนี้คือธงชัยเพชรรุ่งเรืองกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับซึ่งเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ถูกเวลามากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีไม้ลายมือในการชกอายุ22ปีเท่ากันและเอาชนะคู่ต่อสู้ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศด้วยการชนะน็อกในยกที่2เหมือนกันอีกครับและสุดท้ายครับยังหล่อทั้งคู่เลยครับจนทำให้สาวๆว้าวุ่นกันเลยครับแต่ใครจะได้รับการจารึกว่าเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ศึกอีซูซูดีแม็กซ์ลุยทาโร่วันอาทิตย์ที่8ตุลานี้มาลุ้นกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาเดือดกันในคู่ต่อไปนะครับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์มวยหนุ่มวัย16พบความสดใสมาเกินร้อยครับ He's from อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร
เวลคัมไอ้หนูจอมลุยไก่ชนเพชรแสงทองและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับมวยหนุ่มวัยเดือดพร้อมเชือดทุกคนที่ขวางทาง He from อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา Please welcome ขาโหดเมืองแปดริ้วแดนสยามสอสกุลลี กลับมาเดือดสุดมันกันต่อนะครับกับศึกไทยไฟท์ลีกคู่ที่2โดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการศรีปาฏชุมสุขคู่นี้ครับในพิกัด69กิโลกรัมก็จะเป็นการคัดนะครับแล้วก็ค้นหาเพชรเม็ดงามครับเพื่อที่จะเข้าสู่มวยรอบไทยไฟท์ลีกต่อไปโดยตอนนี้ครับเราก็มีหลายรุ่นนะครับและนี่คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเราครับผ่านทางออนไลน์มิสเตอร์เควินอมฤตครับแล้วก็มิสเตอร์อรันสิริสัมพันธ์เราสามารถที่จะรับชมเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับทางไทยไฟท์ Official นะครับคู่นี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับความมันในคู่ที่2ของรายการไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับโอ้นี่วัย16ปีนั้นครับจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรส่วนสูง180ครับชกมา58ครั้งชนะ43แพ้15ชื่อจริงว่านายสายชนสุขหนุนฉายาไอ้หนูจอมลุยไก่ชนเพชรแสงทองส่วนนักชกมุมดำครับ26ปีนะครับ69กิโลกรัมสูง173ครับ75ครั้งชนะ63แพ้10แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับรายนี้จากฉะเชิงเทรานะครับสนามชัยเขตขาโหดเมือง8ริ้วครับแดนสยามสอสกุลลีดูครับอายุนี่ห่างกัน10ปีครับแต่ว่าส่วนสูงไก่ชนครับถือว่าโดดเด่นเลยครับสูงกว่า7ซมแน่นอนครับประสบการณ์แดนสยามนี่เหนือกว่าอยู่แล้วไปดูนะครับดาวรุ่งไวทีนครับเจอกับรุ่นพี่ขาโหดนี่ครับเทียบสัดส่วนกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับดูแล้วคู่นี้นี่โอกาสไม่ครบยกก็มีครับแม่แต่ว่าคู่ที่แล้วเนี่ยใครๆก็บอกนะครับว่าแม่ขึ้นมาใส่กันตั้งแต่ยกแรกแบบนั้นครับยังไงก็น่าจะจบไปไม่ครบยกแต่ว่าก็แม่เอาจนครบ3ยกได้อย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้ในคู่ที่6ครับมาดูการอุ่นเครื่องของชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยแล้วก็คู่ที่7นี่ก็ถือว่าสุดมันเหมือนกันครับเปิดมาเนี่ยเด็กไม่กลัวครับแม่ใส่กันเลยนะครับไทยไฟท์ลีกเนี่ยระฆังดังแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณบอกเลยครับว่าต้องน็อกกันโอ้เมื่อน้องไม่กลัวพี่แบบนี้ก็สนุกกันเลยครับจังหวะบิดหักเหลี่ยมพวงมาลัยมาครับแดนสยามมุมดำนะครับไก่ชนมุมขาวครับจับได้พยายามปล่อยขวาบวกคืนไปหมัดซ้ายหมัดขวาครับหมัดต่อหมัดวงในหน่อยครับลองประกบกันดูครับแทงซ้ายแทงเข่าขวาคืนครับแดนสยามนี่ครับอายุไม่เกี่ยวครับใส่เดียวได้หมดน้ำหนักเท่ากันลุยกันเลยครับ69แหมดูครับ16ปีเปิดเกมไปก่อนดูแดนสยามแหมขวาหนักนะครับทุบเลยวงในเอาแล้วเจอศอกครับใกล้ๆแหมศอกของแดนสยามต้องระวังนะครับดังนั้นไก่ชนโอ้แล้วดูหมัดครับแหมถือว่าต่อยได้หนักเลยครับขู่เด็กไปก่อนครับหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้หาจังหวะนี้ดูออกแม่นเลยนะครับความเก่าของแดนสยามครับจับได้จะเทไม่ได้ไก่ชนพยายามเดินเข้ามาโอ้โหเจอศอกหน้าสะบัดเลยครับพยายามศอกคืนเหมือนกันนะครับโอ้มาถึงช่วงนี้ได้เห็นแล้วครับได้เห็นความยาวความใหญ่ความสดของลุงขาวครับแล้วก็ความเก่าความแม่นยำครับออกทีนี่โอ้น่าสนใจเลยแหละครับเจอแข้งมาก่อนครับแดนสยามไก่ชนเนี่ยถือว่าเดินเกมไม่ถูกเลยครับต้องเดินบทแบบนี้ครับอาศัยความใหญ่ความสดเนี่ยชนเข้าไปครับ
ลุ้นให้ทางด้านแดนสยามเนี่ยเหี่ยวไปเองนี่ครับก็ต้องออกมาฟุตเบิร์ดดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าช้านี่หมัดขวาครับเตรียมจับเป้าเข้าปลายคางแม่มาอีกแล้วครับดูครับกระแทกซ้ายวัดระยะไปก่อนแม่ไม่ศอกมาครับเนี่ยต่างคนต่างไม่กลัวครับหมัด1 2ดูวงในแม่เอาลุยกันต่อครับใจพี่ใจน้องแล้วครับแล้วคุณผู้ชมทางบ้านอยากรักพี่เสียดายน้องหรือเปล่าหมัดขวาไปนายพยายามแทงขวาครับแดงสยามมาครับลำเลียงเกมกันใหม่ครับไปขวาได้เตะขวาได้เกี่ยวเกี่ยวจะเอาคืนจะเอาคืนเตะขวาคืนไปหมัดมาหมัดคืนครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นอุ้ยแหมก็ไปล้วงลำตัวเลยครับแดงสยามแม่ต่อยหน้าอยู่เกือบยกนะครับมีตัดลำตัวไปด้วยเอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวเราพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากลับมาลุ้นกันต่อนะครับในคู่ที่2ของรายการไทยไฟท์ลีกยกแรกนี่ก็เริ่มที่จะเห็นอาวุธแล้วครับจังหวะบิดเหลี่ยมของแดนสยามมุมดำนะครับส่วนมุมขาวนี่ไก่ชนดูครับนี่ฮะชนจริงๆครับพยายามที่จะอาศัยความสดบดเข้าไปแม่แต่ว่าวงนอกนี่หมัดของแดนสยามถือว่าต่อยได้โดดเด่นเลยครับพยายามที่จะไล่ทุบไปวงในครับฟันศอกดอกนี้นี่โดดนะครับแต่ว่ายังไม่แตกยังเหนียวอยู่ไก่ชนดูฮะก็พยายามใช้ความใหญ่ครับชนเข้าไปบดเข้าไปนี่ครับช่วงไปปลายยกครับจังหวะจ้วงหมัดนี่ครับแม่แลกกันดูครับถือว่าหัวใจเนี่ยสุดยอดทั้งคู่เลยครับปักหลักแลกกันตลอดดูครับแม่พยายามที่อัดเข้าไปยกที่2ตามกันต่อนะครับมุมดำเนี่ยรุ่นพี่ครับมุมขาวรุ่นน้องครับเดี๋ยวดูว่าสดจะหมดเก๋าหรือว่าเก๋าจะดับห้าวดับซ่าไปครับหมัดซ้ายหมัดขวาลำตัวเอาจับมาพยายามแทงคืนหมัดขวาขึ้นบนครับนี่ครับหมัดขวาต่อยใบหน้าไปแต่ว่าตัวเองเจอแข้งเหมือนกันนะครับแดนสยามช่วงปลายยกแรกนี่แดนสยามมาได้หมัดตัดลำตัวแล้วก็พยายามเคาะลำตัวอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าไก่ชนนี่ยังเฉยครับเอาเดินเสียบด้วยแล้วดูครับเอา16ปีไม่กลัวสักอย่างครับวันนี้จากยะโสธรโอ้ดูว่าหัวใจดีเลยนะครับเจอหมัดเข้าไปเยอะแล้วเนี่ยฟื้นใหม่แล้วครับเดินเสียบพยายามเล่นก้าวแทงเข้าไปครับโดนหน้าครับปัดโดนหน้าเตะซ้ายขอโทษหน่อยครับปัดไปโดนกระจับรุ่นพี่หรือเปล่าครับพยายามบอกกรรมการเหมือนกันนะครับแดนสยามบอกว่าแหมดูนิ้วหนองแล้วต่อยลูกนี้ครับยางกันฟันกระเด็นออกจากปากเลยครับล้างหน่อยครับไม่งั้นรสชาติจะเค็มครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นของอร่อยเสียมาลุยกันต่อครับพยายามมีลูกดักเสียบมานะครับแต่ชนครับแต่ขวาไปก่อนครับเพื่อจะปิดเกมต่อยลำตัวของแดนสยามด้วยแต่ซ้ายไปเอาบัตร1-2มาครับแดนสยามจังหวะคืนแหมถือว่าทนใช้ได้เหมือนกันนะครับโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าไก่ชนโอ้ยังพยายามที่จะชนยังพยายามจะบวกอยู่แดนสยามไม่สนนะครับนี่ฮะทนนะใช่ไหมโอ้ยโดนศอกครับโอ้โหเจอศอกบวกเข้าไปครับแม่หล่นเลยครับกรรมการต้องนับเลยครับแม่จังหวะลุกไล่อยู่ดีครับเจอศอกของนั่นไก่ชนเข้าไปครับแดนสยามโอ้ไหวไม่ไหวครับเป็นวินาทีทองเลยจะเอาถึงน็อกหรือเปล่า
ช็อตสวยเลยครับป้าจังหวะสับสองได้นับ8ของไก่ชนนะครับตัวเองเนี่ยโดนต่อยลำตัวโดนหมัดมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทนได้ครับแล้วพอจังหวะก็กลับโอ้โหเป็นผลเลยครับทีนี้ต้องฉุดคิดนิดนึงเลยครับเกมเดินเข้าไปของแดนสยามนะครับหมัดเข้าไปไก่ชนก็พยายามจะมีศอกครับพอศอกเขาได้นับก็อยากจะงัดขึ้นมาใช้อีกแหละครับขยับมาครับเจอหมัดขวาโต้คืนด้วยหมัดต่อยโดนเหมือนกันนะครับหมัดของแดนสยามตู่เอาแล้วครับตอนนี้ไก่ชนครับขยับเกมกดดันทางด้านแดนสยามไปบ้างแต่ว่าดูลุกขึ้นมาในแดนสยามยังสดชื่นอยู่ครับยังมีความหนักแรงอยู่ในเรื่องของการต่อยหมัดนี่ฮะเหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้เอากดดันเข้าไปต่อยหมัดเอาขวาแล้วแม่โดนอะไรครับแม่เหมือนจะฟ้องว่าโดนจิ้มตาหรือเปล่าแต่ว่ากรรมการภูกิจครับตัดสินใจนับไปก่อนนะครับโอ้เนี่ยเหมือนเจ้าตัวเนี่ยจะเจ็บไปที่บริเวณดวงตาครับกรรมการภูกิจดูอาการก่อนเอาครับพักนิดนึงครับโอ้อาจจะเป็นจังหวะที่นิ้วจิ้มตาด้วยนะครับแดนสยามก็ทิ้งตูลงไปเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าตรงไหนจังหวะไหนเนี่ยจังหวะเนี่ยจังหวะบวกครับโอ้เนี่ยไม่ได้นิ้วนะครับเป็นหมัดโอ้โดนหมัดกระแทกเข้าที่ดวงตาครับเดี๋ยวดูครับนี่ยังกำไว้อยู่ถือว่าเคลียร์นะครับถือว่าเคลียร์นี่ฮะไหนนะเดี๋ยวดูอีกมุมฮะไม่ปัญญาไม่ปัญญาโอ้หรือว่านิ้วโป้งหรือเปล่าคือมันไปแบบตามธรรมชาตินะครับทั้งหมัดทั้งนิ้วมันก็ปึ๊ดไปทีเดียวเลยครับแต่ว่าโดนนับนะก็ปาดเข้าดวงตาครับแต่ว่ากรรมการภูเก็ตต้องเตือนหน่อยครับคือก็พยายามกำมือแล้วครับแต่ว่ามันเป็นนะครับมันเป็นอุบัติเหตุพอดีเอาลุยกันต่อข้าวหมัดซ้ายแต่งขวาครับแดนสยามครับชักจะมีน้ำหูอะไรแบบนี้เจอแข้งซ้ายมาครับขยับเข้าไปครับยกนี้โดนสองนับแล้วนะหมดยกที่สองครับครับกลับมาถามกันต่อครับกับคู่ระหว่างแดนสยามกับไก่ชนดูจังหวะอาวุธครับในยกที่2เนี่ยเรียกได้ว่ามีจุดเปลี่ยนเลยครับจังหวะนับของท่านั้นไก่ชนครับนี่โดนหมัดจนฟันยางเนี่ยหลุดออกจากปากเลยครับจังหวะเสียบเข่าครับเจอหมัดขวาของแดนสยามเข้าไปแล้วดูจังหวะลุยต่อยหมัดครับนี่ครับถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือดเลยนะครับในยกที่ผ่านมาดูต่อยหมัดมาแล้วศอกนี้ครับล้มทั้งยืนเลยครับศอกนี้ของทางด้านไก่ชนครับอัดเข้าไปนี่ฮะศอกครับจังหวะพอบอกพอเจาะพอดีเนาะเนี่ยบัดมาก่อนครับแล้วก็บวกศอกไว้เลยครับนับ8ไปครับจังหวะนี้เตะขวาแล้วนี่ครับเป็นจังหวะอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่ต่อยไปพร้อมกับว่าแหมมีนิ้วไปสะกิดดวงตาหน่อยครับจังหวะต่อยหมัดของนี่ไก่ชนครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับในยกสุดท้ายยกแรกนี่แดนสยามทำได้ดียก2มาเสียไป2นับนะครับยกนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับลุยกันต่อว่าก่อนจะโดนนับนี่ก็เรียกได้ว่าได้ไปชุดใหญ่ๆเหมือนกันเอามาต่อหมัดแล้วครับเตะมาหมัดขวาแดนสยามแดนสยามพยายามกล่อมน้องแล้วแต่ว่าน้องครับไม่ลดลาวาศอกครับนอกก็ต่อยสู้นายก็รัดเอาไว้แทงเข้าไปประมาณนั้นนะครับ
หาครับตั้งเกมสู้กันต่อแดนสยามขยับหาจังหวะอยู่นี่ครับหมัดขวาดูว่าไก่ชนเนี่ยแก้หมัดขวาไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความอดทนโดนแล้วทนได้หนีต่อครับใครจะหมดในช่วงสุดท้ายนี้หมัดซ้ายแม่ไม่ถึงไก่ชนมีแข้งสกัดเอาไว้แม่หมัดขวานี่ยังถึงหน้าอยู่นะครับยังเดือดกดดันได้ดีเอ้าแม่พยายามต่อยเป็นชุดครับมีอัปเปอร์คัทมาด้วยพยายามเดินสอยเดินต่อยเลยครับเกมของแดงสยามนะครับเจอหมัดซ้ายหน้าเจอแข้งซ้ายครับคอยกระแทกคอยติดเบรกไว้ก่อนเลยครับเจอลูกเตะเบรกของไก่ชนนะครับทำให้เกมนี่แหมบางทีเข้าไปเข้ามาชักจะไม่ถึงเหมือนกันครับเอาเดี๋ยวดูครับจนกระดานหรือเปล่าครับจังหวะไล่เข้าไปครับอ้าวโดนแทกมาต่อยหมัด 1-2 คืนเจอหมัดของไก่ชนครับสับเข้าไปหมัด 1-2 มาหมัดขวาไม่โดนครับแดนสยามโอ้คู่นี้ต้องชื่นชมเลยนะครับสู้กันมาถึงตรงนี้นี่ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับยังเน้นไปที่หมัดอยู่แดนสยามขยับเดินคู่เรียวแรงยังมีนี่ครับแต่วงนอกนี่เจอแข้งก่อนครับขยับเดินเข้าไปแล้วดูไก่ชนนี่พยายามที่จะสกัดมีแข้งยาวๆครับกรรมการลากมากลางเวทีแม่ดูเหมือนทั้งคู่นี่จะเริ่มมีอาการหมดเหมือนกันนะครับแดนสยามเข้าไม่ติดเอ้าพยายามเคลื่อนหมัดมาก็ยังพยายามจะเข้าจะทำนะครับแดนสยามครับแต่เกมช้าลงไปแล้วครับเดินซ้ายหน้าครับกระแทกไว้ก่อนครับเจอแข้งซ้ายติดเบรกก็อีกครับคือน้องพยามีลูกยาวๆมีลูกดักไว้ครับสับเข้าไปครับจังหวะตั้งรับของไก่ชนแดนสยามยังเดินครับหาช่องหาจังหวะครับหมัด 1-2 ใส่ซ้ายเข้าไปครับลุยไม่ลุยครับจะต้องระวังด้วยครับแหมโดนน้องโอมาหนักๆหลายดอกเหมือนกันนะครับขอเอาลังเลหมดยกที่3นะครับนี่ครับแหมรุ่นน้องก็ขอโทษรุ่นพี่ครับ ถือว่าสู้สุดชีวิตครับนี่จังหวะต่อยหมัดก็โดนเยอะนะทางด้านไก่ชนแต่ว่าก็แหมมีความอดทนมากพอครับนี่หมัดซ้ายอัปเปอร์คัทนี่ไม่โดนครับแม่เกือบโดนสอยดาวไปแล้วครับแล้วดูครับจังหวะก่อนเข้ามานี่มีแข้งตลอดนะครับแล้วก็เจอหมัดขวานี่เจอไปหลายหมัดมากกับไฟนี้นี่แต่ว่าก็เหลือเชื่อว่าไก่ชนเนี่ยไม่ออกอาการเลยหรือว่ามีต่อยหมัดโต้ในซ้ายครับอัดไปก่อนแล้วพอถึงตัวนี่ก็เหมือนเดิมครับเกมนี่และนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is White Corner ไก่ชน from ยโสธรก็เป็นทางด้านไก่ชนเพชรแสงทองครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับกลับมามวยหญิงพิกัด53กิโลกรัมครับทางไทยไฟท์นะฮะได้รับโอกาสนำมวยไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยครับส่งออกสู่สายตาของนักเดินทางทั่วโลกที่ใช้บริการสายการบินไทยครับทุกเที่ยวบินผ่านไทยไฟท์ฟิวเรียสคลิปคู่มวยดุสุดสาดที่สาดอาวุธกันแบบไม่ยั้งนะครับและไทยไฟท์น็อกเอาท์คลิปรวมคู่มวยเด็ดที่น็อกกันด้วยแม่ไม้มวยไทยคุณจะได้สนุกไปกับไทยไฟและมีความสุขไปกับการบินไทยครับผม Exclusively for Muay Thai lover who fly with Thai Airways you can enjoy the extreme fight from Thai Fight as Thai Fight Furious and Thai Fight Knockout เรามาลุยกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner เธอดูอ่อนโยนแต่แอบโหดบนสังเวียนครับShe's from อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ Please welcome ธิดาจอมโหดพญาสิงห์สสมมิตรอ
และสำหรับนักมวยแบล็กคอร์เนอร์นะครับดูหน้าเธออ่อนหวานแต่เชิงมวยไม่หวานเหมือนหน้าตาครับชีฟรอมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม please welcome หญิงแกร่งนครพนมแพนเค้ก CK มวยไทยยิมกลับมารับชมความมันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่3ของรายการโดยมีกรรมการบุญจรเพ็งวึกเป็นผู้ชี้ขาดเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้นี่ก็มวยหญิงนะครับเดี๋ยวมาติดตามฟอร์มของทั้งคู่กันเป็นการเจอของแพนเค้ก CK มวยไทยครับกับพญาสิงห์ส.สมมิตรแพนเค้กนี่ก็เคยมาโชว์ฟอร์มในรายการของเราในหลายไฟต์แล้วนะครับวันนี้นี่จะเจอกับนักชกจอมเก๋าเลยอย่างพญาสิงห์เอาละครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสำหรับในคู่มวยหญิงสุดมันหลังจากนี้นะครับคู่4คู่5นี่ก็ยังเป็นการคัดหานักชกในรุ่น69กิโลกรัมส่วนคู่6คู่7นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เลยครับรอติดตามฟอร์มของชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยแล้วก็คู่7ในยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยเจอกับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยคู่นี้นี่ถือว่าแฟนมวยขาซาดิสครับยังไงก็ต้องดูให้ได้นี่ครับ4กองมวยไทยครับมาแบบเต็มวงไปดูข้อมูลนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักชกจอมเก๋าวัย26ปีจากอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ส่วนสูง157ซมชกมาทั้งสิ้น67ไฟชนะ57แพ้5เสมอ5ที่จริงว่านางสาวอัครณีเกศสินธิดาจอมโหดพญาสิงห์ส.สมมิตรส่วนนักชกมุมดำครับวัย17ปีนะครับรายนี้ครับจากธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ53กิโลกรัมนะครับสูง160 44ครั้งที่ชกมานี่เป็นชนะ33แล้วก็แพ้11ครั้งครับถือว่าเก๋งแต่เด็กนะครับนักมวยคนนี้ครับเป็นแชมป์105ปอนด์มวยไทยนานาชาตินะครับดีกรีของเขาครับเทียบสัดส่วนให้เห็นกันชัดๆเลยครับเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่18ก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดBeat Active Bytech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27เจอกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8ได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เลยครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงรายการใหญ่ในสัปดาห์หน้าครับเรียกได้ว่าเป็นศึกที่ทุกคนรอคอยครับในคู่ชิงชนะเลิศเมื่อรอบอิซูซุครับครั้งที่32ศึกอิซูซุดีแม็กลุยท้าโลกเป็นการเจอกันระหว่างธงชัยเพชรลุ่งเรืองปะทะกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตแหมแล้วก็พิเศษครับยังมีการแสดงระนาดเอกครับของขุนอินด้วยนะครับจำได้ไหมเด็กๆเนี่ยเราดูหนังกันนะฮะเคยดูหนังนะก็เดี๋ยวขุนอินครับจะมาปรากฏตัวที่ไทยไฟท์ของเราครับรวมไปถึงยังมีเมื่อรอบไทยไฟท์ลีกในกรุ๊ป A และกรุ๊ป B นะครับในรุ่น71กิโลกรัมด้วยแล้วก็ยังไม่หมดครับความมันก็ยังมีทั้งซุปเปอร์ไฟท์ทั้งชายและหญิงครับพร้อมสาดอาวุธอีก2คู่ด้วยกันสัปดาห์หน้าครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่อง8กดหมายเลข27และทางไทยไฟท์ Official ครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ก่อนนะครับแพนเค้กนี่เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับมาต่อยในการไทยไฟท์ก็หรือว่าพบกับชัยชนะเป็นส่วนใหญ่ความสดอยู่ที่แพนเค้กนะนะครับส่วนพญาสิงห์นี่ประสบการณ์สูงครับในช่วงสักปี2ปีที่แล้วนี่ก็ไปเป็นครูมวยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีไฟกับนักมวยต่างชาติมากมายครับไฟนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นด่านสำคัญให้กับแพนเค้กประมาทไม่ได้นะครับพญาสิงห์นี่หมัดดีศอกคมชอบแบบไหนครับความเก๋าเกมของพญาสิงห์หรือว่า
ความสดนะครับของแพนเค้กอะครับดูมวยชายไปแล้วก็สลับมาดูมวยหญิงบ้างนะครับเพื่อเติมเต็มอรรถรสเลยครับดอกไม้เสียบนวมสวยเผ็ดดุครับเดินเข้าหาหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้มาดูเลยมาดูเลยแพนเค้กเอาเตะขวาขึ้นดิดูครับถือว่าร่างกายเนี่ยได้ทำร่างกายมาต่อเนื่องเลยนะครับต่อยทุกเดือนรู้สไตล์ของไทยไฟท์ลีกด้วยครับมาแล้วครับแม่เอาพญาสิงห์เดินบุกหนักแบบนี้นี่นี่ฮะความเก่าเรามีหมุนออกไปเหมือนกันไม่รีบไม่เร่งครับไอ้ทางด้านแพนเค้กนี่ดูไปเรียกได้ว่าทวนเชิงในเรื่องของหมัดมาเลยนะครับไฟนี้แพนเค้กปกติในมวยปั้มในก็พยายามที่จะมีในเรื่องของหมัดเข้ามาเสริมด้วยโอ้โหเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นเลยครับแล้วก็ต่อยเอาใจแฟนๆเลยครับมาถึงเปิดเกมครับแม่รุ่นพี่อย่างพญาสิงห์บอกแม่ไม่ถามชื่อไม่ถามชื่อกันก่อนหรอทำไมมาโอ้โหดูนะแม่พยายามบทพยายามเปิดเกมอย่างเดียวครับแม่จะตั้งตำรารับไม่ทันเหมือนกันครับทางด้านพญาสิงห์โอ้เจอการบุกหนักครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับของแพนเค้กเอาแล้วครับแม่ได้หายใจสูดออกซิเจนทางเวทีบ้างขาวครับแม่บวกหมัดยังไม่โดนครับเดี๋ยวดูครับว่าพญาสิงห์เนี่ยจะมีจังหวะแก้ยังไงเอาเกมแล้วคนนี้โอ้เจอกระแทกแก้ฟ้ายแม่หน้าสั่นเลยพญาสิงห์มาเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกบ้างนะครับผัดกันรุกผัดกันรับนะครับหมัดปลายเตะปลายแพนเค้กกลับมาเดินแล้ววงในเสียบเข่าพยายามเปิดเกมด้วยหมัดแล้วก็วงในพอถึงตัวก็มีเข่าตามสไตล์ที่เธอถนัดนะครับแพนเค้กผมว่ามาถูกทางนะครับใช้ร่างกายที่สดแกร่งบดเข้าไปแล้วพยาสิงเดินบ้างเดี๋ยวเดินแล้วต่อยหมัดอ่ะจะดูแพนเค้กแต่วันนี้มาครบเครื่องพยายามเทปิดมาวงในนี่ถือว่ายังทำได้ดีทั้งคู่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวพักให้น้ำกันก่อนตามความมันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่3ของรายการดูจังหวะลุกไล่ของแพนเค้กแหมถือว่าวันนี้ครับวางแผนมาบุกโจมตีก่อนเลยครับดูจังหวะวงในพญาสิงห์ก็พยายามโต้ด้วยหมัดครับนี่แต่ว่าแพนเค้กนี่แม่นมีหมัดเป็นชุดครับพญาสิงห์คืนด้วยขวานี่ครับจังหวะวางแข้งครับก็ต้องจ่ายคืนไปบ้างนะครับพญาสิงห์ยกแรกนี่เรียกได้ว่าเจอบุกหนักจริงๆครับนี่กระแทกยับซ้ายครับเข้าไปที่ใบหน้าดูจังหวะวงในครับดูแพนเค้กนี่โอ้โหจังหวะขวางพญาสิงห์ปล่อยหมัดขวามาครับแพนเค้กก็มีขวาคืนแล้วดูครับหวดแข้งครับแม่นี่ครับทีมงานมุมดำก่อนครับแม่มีป้ายคัทเอาท์มาด้วยครับเชียร์แพนเค้ก CK มวยไทยเลยครับส่วนมุมขาวที่สั่งพญาสิงห์แล้วบอกอย่าถอยเยอะเบียดเข้าไปเลยครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาออกมากๆเดี๋ยวเขาได้ใจเท่ากับว่ายกที่2นี่ไม่มีใครถอยแล้วนะเอาครับแล้วก็ต้องชิงความได้เปรียบเดี๋ยวดูในเรื่องฟันยางหน่อยครับหาเจอแล้วคิดว่ากุ้ยช่ายเอาไปกินซะแล้วอยู่ด้านนะอยู่ที่มุมนะยกที่2ครับมุมดำนี่แพนเค้กนะครับมุมขาวพญาสิงห์รุ่นพี่เอาครับลุยกันต่อยกนี้นี่พญาสิงห์เพิ่มความขยันมากขึ้นครับแพนเค้กก็ไม่สนครับลุยกันเข้าไปอัดกันเข้าไปโอ้แล้วดูครับบิดมาตีตีโอ้นี่ครับความสดของทางด้านแพนเค้ก
โหถ้าใส่กันแบบนี้ไม่ใครก็ใครแล้วล่ะครับไม่ใครก็ใครแล้วล่ะครับเจอแข้งมาเจอแข้งมาคืนได้ไม่ได้คืนได้ไม่ได้พยายามจะเทน้องมันดื้อเหลือเกินเตะซ้ายไปขยับเข้าไปครับหมัดจ้วงไปโดนจังหวัดเฉวียนแต่ก็เสียวได้ครับพยายามเดินเข้าไปครับขยับมาเดินบ้างครับพญาสิงห์เนี่ยครับหัวชนกันแล้วครับแต่พญาสิงห์นี่อาจจะไม่ได้มีความเร็วหรือว่าความดุดันเท่ากับทางด้านแพนเค้กนะครับแต่ว่าพยายามที่จะต่อยหมัดใช้ความหนักครับหยุดการเดินของรุ่นน้องแต่ดูครับก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแพนเค้กก็ยังหมูดุดันอยู่อะครับตรงในของพญาสิงห์บ้างเป็นฝ่ายจับได้เปรียบบ้างครับพยายามใช้อาศัยลูกแข็งแรงเลยครับพญาสิงห์ครับต่อยลำตัวไปครับแพนเค้กหมัดซ้ายหน้ากระแทกพญาสิงห์ก็กระแทกเหมือนกันครับถีบไว้ก่อนครับพญาสิงห์แพนเค้กเตะซ้ายพญาสิงห์เตะขวาจอกล่างคือแบบเอาละตาต่อตาฟันต่อฟันเอาล่วงลำตัวมาลงนายบิดมาวู้เอ้กระทุ้งเข่าไปเจอแข้งซ้ายครับพญาสิงห์แหมไปเร่งเยอะครับในช่วงต้นตอนนี้นี่แพนเค้กต้องออกมาถอนหายใจบ้างครับเอาครับพญาสิงห์แม่ต่อยหมัดได้1 2โอ้ถือว่าได้โยนความกดดันให้กับแพนเค้กไว้บ้างครับโอ้โหนี่ฮะพญาสิงห์ยังเดินได้ดีครับต่อยหมัดมาลำตัววงในแพนเค้กกดต่อโอ้ล้มทั้งคู่เลยครับแม่ว่าแพนเค้กนี่อยู่ข้างบนลุกขึ้นมาครับลุยกันต่อเข้มข้นเลยนะครับหมดยกที่2ก่อนครับมาชมภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาคู่ระหว่างแพนเค้กกับพญาสิงห์ครับโอ้ยกที่แล้วนี่แพนเค้กต้นยกถือว่ายังทำได้ดีมากๆนะครับนี่มีจังหวะเสียบเข่ากดมาครับแล้วก็ตีครับนี่พยายามต่อยหมัดครับระหว่างแข้งซ้ายส่วนพญาสิงห์นี่ก็งัดลูกเก่าครับมาช่วยพยายามเอาตัวรอดสุดชีวิตเหมือนกันครับในยกที่ผ่านมานี่ต่อยขวาไปเหมือนกันแล้วดูครับจังหวะเข้ามาเนี่ยมีศอกตั้งด้วยครับพญาสิงห์โอ้โหยกสุดท้ายนี่เรียกได้ว่าเข้มข้นสุดๆเลยครับนี่จังหวะทีบแล้วดูครับบิดมาแล้วตีครับแม่ท้ายยกนี่พญาสิงห์ถือว่าทำเกมได้ดีขึ้นเลยนะครับนี่ฮะเราเชียร์แพนเค้กนะครับแพนเค้ก 4K มวยไทยยิมครับว่ากันต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายนะครับความเร็วดูลองแล้วครับแต่ยกที่2ที่ผ่านมาดูว่าพญาสิงห์ครับได้ลูกแข็งแรงแต่จังหวะนี้แม่โดนเทไปก่อนครับลุกขึ้นมาพญาสิงห์เดินเข้าไปแพนเค้กพยายามปล่อยไว้มีซุดเหมือนกันครับเข่าแม่เสียจังหวะไปหน่อยครับโอ้ดูพญาสิงห์เปิดมานี่เจอบุกหนักอีกแล้วนะครับแล้วดูครับยกนี้นี่ไม่ถอยตั้งสู้เลยครับพญาสิงห์ต่อยมาตัดลำตัวดันมาโอ้แม่แต่ว่าเข้าไปเจอตอดเจอเข่าแม่ตรงในครับติดอยู่ตรงมุมสามเหลี่ยมอัดกันต่อครับกลางเวทีนี่ครับต่อยมาตัดลำตัวโอ้แพนเค้กก็พยายามโต้ทุกลูกพญาสิงห์เดินเข้าหาครับแพนเค้กแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาบิดมาพยาสิงห์พยาบิดแล้วก็เนี่ยครับจะตีคืนครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็มคำนะครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนครับ
ลุยครับลุยครับหมัดขวาต่อยเข้าไปเจอแข้งซ้ายหมัดขวาลำตัวเจอสับมาแล้วเสียบเข้าไปแพนเค้กโอ้โหข้างเชือกครับพยายามตั้งกำแพงขวางไว้ก่อนเลยครับเกมเอาตัวรอดตรงในของแพนเค้กครับโอ้ดูครับพญาสิงห์ถือว่ายืนระยะได้ดีกว่านะครับตอนนี้แพนเค้กเจอกดดันแต่ก็ยังทำอะไรที่ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับแพนเค้กมาถอยแม่ถอยหมัดยังไม่แม่นมาดูพญาสิงห์ครับในช่วงนี้ก็ชิงเดินต่อยหมัดโอ้แม่เสียหลักไปครับเจอหมัดเอาเราปักหลักเสียบโอ้โหแล้วเจอนี่ครับความเก่าก็ปิดล้มลงไปอีกตัวเองวงในได้เข่านะครับแต่ว่าโดนปิดล้มไปครับแพนเค้กพญาสิงห์แกไม่ยอมนะครับมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันครับแพนเค้กเองก็จะสมาธิหลุดไม่ได้เลยนะครับพยายามเดินพยายามดูที่มือขาก็พยายามแต่ว่าหมดยกที่3ครับภาพที่สวยงามครับรุ่นน้องก้มลงกราบรุ่นพี่แล้วก็กอดกันครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ใส่กันมาแบบโอ้โหนี่ภาพช้านะครับจังหวะเตะมาแล้วต่อยคืนวงในครับวงในบิดมาหักคอไก่โอ้โหยังไม่ทันจิ้มน้ำพริกล้มไปซะก่อนครับแล้วนี่จังหวะนี้ตัดล่างครับทำเอาเสียหลักนะครับหน้าไปพิงเชือกเลยครับแพนเค้กจังหวะล่วงลำตัวของพญาสิงห์แพนเค้กขึ้นบนได้เสียบยัดเข้าไปครับยัดแล้วคาด้วยนะครับกินแล้วไม่คายดูจังหวะวงในครับสกูถอยหลังแล้วก็นี่ครับเสียบยัดเข้าไปครับจังหวะเข่าของแพนเค้กพญาสิงห์พยายามตบขวาครับแพนเค้กก็พยายามเนี่ยครับปิดหน้าเหนียวคอไว้ล็อกมาแทงครับแล้วจังหวะต่อยขวาครับตบซ้ายเอาซับแหม่เลี้ยวเหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับกระโจนเข้าไปโยนเข่าอีกทีนึงแต่ว่าแพนเค้กครับแพนเค้กครับโต้คืนครับหนูชื่อแพนเค้กครับเอาให้รู้จักไปเลยแล้วครับจังหวะคืนด้วยเข่าและนี่คือผลการตัดสินนะครับAnd the winner is Black Corner Pancake from นครพนมก็เป็นแพนเค้ก CK มวยไทยยิมครับที่เป็นฝ่ายเฉือนชนะพญาสิงห์ไปแต่เราพักคู่เดียวครับกลับมาดูมวยชายกันต่อครับในพิกัด69กิโลกรัมอีซูซุครับนิยามความมันระดับตำนานการแข่งขันมวยรอบถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของเมืองไทยมากกว่า3ทศวรรษสร้างแชมป์อีซูซุครับสู่ยอดมวยระดับวงการต่อยอดแชมป์อีซูซุครับสู่ระดับสากลเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์และได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันเป็นเกียรตินะเราได้แชมป์เพื่อเราจะได้ไปชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยครับเป็นเกียรติต่อนักมวยหลายๆคนมากครับชิงรอบตัดเชือกปีที่แล้วครับแพ้เพชรธงชัยมาครับเสียดายมากครับไฟนั้นร่วมสืบสานรักษาต่อยอดมวยไทยสู่ระดับโลกโดยใหม่อีซูซู D-MAX Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามท่านผู้ชมครับเรากลับมาศาสตร์ความมันกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ผ่านสังเวียนมาทั่วทิศพร้อมพิชิตทุกคนที่ขวางหน้าครับ He's from อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยครับ Please welcome ขุนศึกศรีนครจอมโหดสิงห์โรตารี่
และสำหรับนักมวยนะครับ Black Corner ออกอาวุธได้ปราดเปรียวหยุดเหยี่ยวบินโฉบเหยื่อครับ He's from อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ Please welcome ขุนเข่าจรวดทางตรงพันกรศักดิ์อินเตอร์กลับมาลุ้นความมันกันต่อนะครับในคู่ที่4โดยมีกรรมการศรีปาดชุมสุขเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้ครับในพิกัด69กิโลกรัมยังคงเป็นการค้นหาครับนักชกที่จะเข้าสู่ในรอบไฟลีกในพิกัด69กิโลกรัมนะครับแล้ว1คู่ครับแดนสยามกับไก่ชนคู่นี้ครับและคู่หน้าครับจะเป็นมวยในพิกัด69กิโลกรัมครับไปดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย22ปีจากอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยชกมาทั้งสิ้น90ครั้งครับชนะ74แพ้15เสมอ1ชื่อจริงว่านายสุภกิจอิ่มเพ็งขุนศึกศรีนครจอมโหดสิงห์โรตารีส่วนมุมดำครับรายนี้ขุนเข่าจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับ20ปีครับ69กิโลกรัมสูง174นะครับชกมา49ครั้งชนะ40แพ้8แล้วก็เสมอ1ครั้งพันกรศักดิ์อินเตอร์เอาครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเข่าหรือหมัดครับที่ดีกว่ากันนี่เดี๋ยวส่วนกันนิดนึงครับเป็นทางด้านพันกรครับที่อ่อนกว่า2ปีส่วนสูงนี่พันกรดีกว่านะครับ6เซนติเมตรแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยจอมโหดเนี่ยเหนือกว่าเลยครับขอบพระคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนความมันของเราครับในไทยไฟท์ลีกบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับช่วยกันสอดส่องช่วยกันเป็นแมวมองนะครับเดี๋ยวดูว่า69กิโลกรัมเนี่ยใครแน่ใครเจ๋งแน่นอนครับพื้นที่ในไทยไฟท์ลีกรอท่านอยู่แล้วก็น้องๆหนูๆท่านใดนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนะครับทั่วประเทศเลยครับถ้าคุณเป็นนักมวยถ้าคุณชกสนุกถูกสไตล์ไทยไฟท์อยากจะร่วมงานกับที่นี่เปิดกว้างครับแค่โทรหากุ้ยช่ายคนเดียวจบเลยครับโทรหาพี่เอกก็ได้ไม่เป็นไรครับไปที่แฟนเพจ Facebook ของไทยไฟท์ลีกดีกว่าครับ ไปทักไปบอกไปส่งข้อความนะครับไปสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของไทยไฟท์ Official ครับเอาละครับแหมคู่นี้สุโขทัยปะทะนครศรีธรรมราชนะครับมาดูว่าใครจะเหนือกว่ากันสัปดาห์หน้าก็ห้ามพลาดนะครับนัดชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ธงชัยปะทะกับสุขสวัสดิ์แหมคู่นี้เป็นไงพี่เอกน่าสนใจทั้งคู่นะธงชัยก็โอ้โหเนาะหนักแรงนะหนักแรงสุขสวัสดิ์เองก็แหมอาวุธรวดเร็วเตะฝังแข้งเหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่าใครจะได้โอ้โหแชมป์นี่มูลค่าล้านกว่าบาทเลยนะทั้งรถทั้งเงินอ่ะเอารถขนเงินกลับบ้านไปเลยยอดเยี่ยมเลยนะฮะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้าแต่ว่าสัปดาห์นี้นี่เราก็ยังมีภารกิจที่ดูกันอีก4คู่ด้วยกันนะครับรวมคู่นี้ด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับดูกันยาวๆยกแรกมาเลยครับย้ำอีกครั้งครับมุมดำนี่จอมโหดพันกรนะครับส่วนมุมขวาที่จอมโหดเอาครับแม่ใส่กันเลยครับมาถึงอัดกันแล้วครับแม่ดูแล้วดูวงในของพันกรนี่กดคอไว้เลยจอมโหดไม่สนครับพยายามลุยเข้าไปแม่มีโยนเข่าสองชั้นด้วยนะโอ้โหกระทุ้งดอกนี้ครับยังไงเสี่ยงจีว่ายังไงหวานเจี๊ยบหรือเปล่าหวานเจี๊ยบหรือเปล่าครับโดนเข่าไม่เป็นไรครับอย่าว้าวุ่นอย่างเดียวครับลุยเข้าไปหมัดขวาหมัดซ้ายเจอเข่าแล้วแบกหมัดเข้าหาแล้วครับแบกหมัดเข้าหาแล้วครับเข้าหมัดมาหมัดขึ้นมีศอกด้วยเจ้าพ่อคุณลุนช่องเจ้าพ่อคุณลุนช่องไม่ได้ไปโกรธมาจากไหนกันนะครับโอ้นี่ต้องการที่จะเข้าสู่มวยรอบไม่ได้แล้วดูครับ
ใส่แบบนี้ครับซ้ายอัดเข้าไปอีกครับโหดูจอมโหดโตเปิดเกมลุยแหลกเลยครับตอนนี้นี่เรียกว่าพลังจุดเดือดอีกคู่แล้ววงในมาครับเสียบแม่แกโดนเข่าแล้วโมโหครับจอมโหดเดี๋ยวเลยลุยเข้าไปเลยจะเข้าไปต่อยครับเจอเข่าอีกแล้วครับเจอเข่าแล้วสอบพอดีสอบมาสอบเพิ่มโอ้โหกัดมันอยู่เหลือเกินครับคู่นี้ครับหมัดซ้ายถีบไว้ก่อนครับมีผ่อนบ้างครับภาคก็ไปทันพอดีโอ้โหดูครับขยับเข้าไปแล้วมีเข่าครับทางด้านทันกรจอมโหดเดินเบียดต่อแล้วดูครับหัวใจสุดๆอยู่แล้วครับขยับเดินมาเจอทีสกัดอีกนานอีกนิดครับมาถึงโดนลงไหนครับแหมล่วงเลยครับล้มทั้งยืนไปเลยโอ้กรรมการนับถึง 4-5 แล้วครับโอ้ลุกขึ้นมาได้โอ้หมัดของพันกรครับนี่เรียกว่าอัดเข้าไปโอ้ไหวไม่ไหวครับจอมโหดครับอัดเข้าไปพันกรไหวไม่ไหวได้ใจนะขออีกมาเซ่ขออีกมาเซ่โอ้มาสักครู่บ้านเล็กที่ยังจำไม่ได้เลยนะมาอีกแล้วโอ้เอาครับลุยต่อจอมโหดโหดสมชื่อต่อยมันโอ้แมนพีศอกต้องระวังนะครับพูดถึงโดนศอกเข้าไปดูหน้าตาไม่ค่อยดีแล้วครับพันกรเจออาวุธหนักๆของจอมโหดแล้วเอาตัดลำตัวซ้ายอีกดูมาแค่ด้วยโดนแทงไปจริงหรือเปล่าครับไประวังข้างบนโดนท้องไประวังท้องโดนข้างบนอ้าวจะต้องออกตรงไหนอ่ะสับสอกไปเลยไม่ต้องระวังแล้วกันฝ่ายลำตัวมาฝ่ายซ้ายคือฝ่ายขวากระแทกฝ่ายซ้ายอย่านิ่งเลยอย่านิ่งยืดให้หน่อยยืดให้หน่อยเลยผู้ชายโอ้โหใหญ่กว่าตับอะไรจะโหดขนาดนี้ครับจอมโหดแม่ยืดให้ต่อยเลยครับดูแล้วสู้เลยแม่มียืดให้ต่อยด้วยครับโบกมือเลยครับนี่คือจอมโหดสิงโตตาลีครับโอ้โหดจริงครับคนนี้แหมยืนให้ต่อยครับต้นเนี่ยโดนแทงเข่าลูกขนุนเลยนะโอ้โหหลังจากนั้นแหละครับแหมมาบวกหมัดครับดูครับไอ้ต่อยน็อกไปเท่าไหร่ไอ้แกยืนที่เขาต่อยเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับโอ้โหไปล้อเล่นกับข้าเชือกยืนได้ต่อโอ้ตีลังกาด้วยโอ้ดีครับแม่เดี๋ยวดูภาพช้ากันก่อนครับจังหวะต่อยหมัดครับนี่ครับโอ้โหจริงครับจำชื่อไว้เลยครับจอมโหดสิงโรตารี่โอ้จังหวะยกเดียวนี่หรือว่าได้หลายอารมณ์ครับเปิดมานี่ต่อยครับจนหล่นลงไปเนี่ยเข้าคางนะครับหมัดซ้ายนี้โอ้เนี่ยเคาะเข้าไปคางครับส่งพันกรสักอินเตอร์ครับลงไปนับแล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหเรียกได้ว่าเดือดนี่ฮะยืนให้ต่อยครับนี่เอ้าต่อยมาดูครับแม่โดนหลายหมัดนะอัดเข้าไปหูหมัดนี่ก็ยังอยู่ได้จังหวะยังให้ต่อยมีเซฟเหมือนกันนะโอ้แล้วดูครับเลือดแม่กับดาวไหลเลยนะแล้วนี่จังหวะต่อยคืนครับหลังจากยืนให้เขาต่อยครับพยายามกดไปอีกทีนึงเม็ดนี้ครับลาสช็อตครับผมโอ้โหพันกรบอกเอ๊ไม่เจ็บใช่ไหมลองยืนให้เขาต่อยบ้างแต่หล่นครับนี่ครับโอ้โดนเข้าไปนี่ตีลังกาสักทีครับจอมและผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockout white corner จอมโหด from สุโขทัยโหดจริงอะไรจริงครับจอมโหดสิงโรตารี่เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ที่5ของรายการท่านผู้มีเกียรติครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองณลานกิจกรรมวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับโดยท่านหลวงพ่อสุทินเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยนะครับท่านมีความประสงค์ที่จะรวมศรัทธาสานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาสร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนนะครับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับรับรองว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของแฟนคลับไทยไฟท์อย่างแน่นอนนะครับวันที่29ตุลาที่จะถึงนี้แล้วครับ
แล้วไปพบกันนะครับ The coming up on October 29th is the Thai fight Satiria Thong at the courtyard next to Wat Phu Noi Ban Mi Lopburi. If you enjoy Muay Thai in the sport entertainment style, do not miss it. Come and enjoy with us นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ต่อไปนี้ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ผู้มีสไตล์โหดดิบเดือด He's from อำเภอเถินจังหวัดลำปาง Please welcome จอมเดือดเมืองรถม้าบังรอนลูกพ่อพญาเสือและสำหรับนักมวย Black Corner ครับร่างกายพร้อมปะทะกับทุกคน He's from อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา Please welcome ขาโหดเมืองพิมายเพชรทวีชัยจ่อชัยวัฒน์กลับมาลุยกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่5ของรายการโดยมีกรรมการถาวรอิงวุลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการบุญยอรเพ็งวึกกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการสีปากชุมสุขคู่ที่แล้วนี่ทำเอาแฟนมวยเนี่ยตาค้างกันมาแล้วนะครับง่วงๆอยู่นี่ตื่นเลยนะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเจอช็อตวกาศให้คู่ต่อสู้ชกเข้าไปเออโดนแล้วเมาเหมือนกันก็ยังไม่เข้าใจครับว่าคิดอะไรอยู่คิดผิดก็เลยคิดใหม่ครับมาต่อยแทนเอาครับเดี๋ยวมาดูความมันคู่นี้ครับไปดูคู่มวยของชกทางด้านมุมขาครับนี่นักมวยวัย20ปีจากอำเภอเถือเถินจังหวัดลำปางนะครับสูง180ครับชกมา64ครั้งชนะ41แพ้21เสมอ2นายอภิวัฒน์ยะสุวรรณจอมเดือดเมืองรถม้าบางรอนลูกพ่อพญาเสือส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่ขาโหดจากอำเภอพิมายนะครับลูกหลานย่าโมนครราชสีมาครับ22ปีนะครับหนัก69กิโลกรัมครับสูง174นะครับ50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งครับนายทวีศักดิ์คะเลารำครับเพชรทวีชัยจ้อชัยวัฒน์นะครับก็ยังสอดส่องกันต่อนะครับในรุ่น69กิโลกรัมครับที่จะเข้าไปในไทยไฟลีกเทียบสัดส่วนให้เห็นชัดๆนะครับรุ่น69อย่าลืมติ๊กชื่อไว้ด้วยนะจอมโหดคู่เมื่อสักครู่ใช่ครับโอ้โหฟอร์มแกลีลาแกเสด็จเสด่าดีเหลือเกินครับเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับนี่คือคู่ที่5ของวันนี้นะครับในไทยไฟลีกวีคที่18ครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับส่วนคู่ต่อไปนี่ก็เดี๋ยวมารับชมนะครับอีกหนึ่งเดอะคิลเลอร์ไทยไฟชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยจะเจอกับเออซานโคซิดวานครับนักชกจากประเทศอิหร่านแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดจักรกับเพชรพดุงชัยมวยไทยครับเจอกับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยเรียกได้ว่าพอมวยครับโหดดิบเถื่อนนี่ต้องดูคู่สุดท้ายนี่เลยนะครับดุจริงโหดจริงอย่าลืมไซไฟเศรษฐีเรือทองนะปักหมุดในปฏิทินของท่านไว้ด้วยนะครับอาทิตย์ที่29เดือนนี้แหละเดือน10นะครับวันนี้ก็ยินดีกับผู้ที่อยู่ฝั่ง202และก็66ด้วยนะครับจำแม่นเหลือเกินนะเอาครับดูสัดส่วนอีกนิดนึงครับมุมดำก็ได้ลอยกว่าเล็กน้อยส่วนมุมขาวครับก็หนาปึ๊กเลยทีเดียวครับนี่ครับชมหน้าของบังรอนส่วนมุมดำนี่เพชรทวีชัยดูคู่นี้นะครับว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นอีกหรือเปล่าครับบริกรรมคาถาถอดมงคลเสริมกำลังใจครับก่อนต่อยและสุดท้ายครับ
กรรมการเรียกทั้งคู่มาเอาครับเริ่มครับยกแรกหมัดมาเอ้าโดนมา1ขึ้นไป2เลยโอ้ยเอาละครับแม่คืนแบบนี้ทอนแบบนี้ทบต้นทบดอกหรือเปล่าครับเตะเจาะล่างมาครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกดูบังรอในการยิงมวยหรือว่าเป็นประเภทหนักแรงนะครับโน้มตัวไปข้างหน้าดูครับโยกโยกแล้วสับครับแม่โอ้ยดูจังหวะโอ้ต่อยหมัดยับซ้ายนี่เร็วมากเลยนะครับมีความเร็วเอาแล้วครับแม่เริ่มที่จะโชว์ความดุดันให้เห็นก่อนแล้วครับเปิดไพ่มาก่อนแล้วทางด้านบังรอนโอ้ดุดันแล้วรวดเร็วด้วยนะครับจังหวะเข้าทำจังหวะแม่วินาทีทองเลยครับโอ้ฉกแบบรูอันตรายเหลือเกินครับเอาเตะจ่อล่างคืนมาครับขยับขยับขยับเข้าไปเตะซ้ายอุ้ยชัดไม่ชัดผู้ชายโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากครับเป็นทวีชัยเรียกได้ว่าเจอท้าทายไปก่อนแล้วแต่จะแก้ยังไงครับอ้าวมีเตะขามาสะดุ้งเหมือนกันนะครับบังรอนขยับเดินนี่ฮะพยายามเน้นที่เตะขาก่อนครับทางด้านเพชรทวีชัยครับตั้งขารับแล้วครับขึ้นบนโอ้แล้วดูหมัดแม่หนักแรงครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับเอาแล้วแทงขวาแล้วดูวงไหนเกาะมาแล้วตีโอ้แล้วดูครับแข็งแกร่งดีทีเดียวครับทางด้านบังรอนโอ้กรรมการบอกตีได้ตีไปครับแต่พอช้าพวกยากเลยครับไม่อยากให้เกมจืดเลยครับเอาให้เข้มข้นจ้องแล้วออกไม่ออกเตะซ้ายแม่มีเสียหลักครับแม่คืนไม่ได้เพชรทวีชัยขยับเข้ามาโดนลูกนี้แม่เตะเข้าไปก็ยังไม่เต็มแค่นะครับเตะซ้ายเตะขวาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจะเอาแบบไหนครับเจอหมัดมาแทงเข่าขวาครับนี่จังหวะกระทุ้งครับจังหวะกระทุ้งของบางรอนครับหมัด1 2ขึ้นไปเพชรทวีชัยแม่โดนหมัดไปนี่มีเอียงๆเหมือนกันครับบางรอนอาวุธหนักแรงครับแต่ว่าทางด้านผู้ชกอย่างเพชรทวีชัยเนี่ยยังทนได้ดูครับเกมเนี่ยวัดกันยาวๆคู่นี้ใครจะพลาดก่อนนี่ฮะโอ้เตะเข้าเข่านะครับแม่คนเตะจะเจ็บเอาครับแบบนี้มาดูครับยังเน้นวิธีเตะตัดล่างอยู่พยายามที่จะหาจุดอ่อนของคู่ชกนะครับเพชรวิชัยบางรอนนี่ก็มนุษย์เหมือนกันครับต้องมีสักจุดแล้วครับแม่แต่ว่าตอนนี้นี่โจมตีคืนโอ้แทงเข่าพยายามเน้นคุณภาพนะครับหมดยกแรกก่อนครับแป๊บเดียวครับกลับมาครับแม่ใส่กันถือว่าดุดันเลยครับในยกแรกดูจังหวะนี่ครับฉกหมัดยับซ้ายดีว่าขวาหลังนี่ไม่โดนครับหลังจากนั้นนี่ทางด้านเพชรทวีชัยครับก็พยายามคืนด้วยลูกเตะตัดล่างดูจังหวะครับแม่โหนมาแล้วเสียบนี่เจอหลักเหลี่ยมเหมือนกันนะครับต่อยหมัดเนี่ยโดนเข้าขมับมีเอียงกันเดี๋ยวมาตามกันต่อในที่2นะครับเส้นทางของมวยคู่นี้ยังคงมีให้ลุ้นให้เชียร์อีก2ยกด้วยกันลุยเลยครับยก2มาครับวงในปั้มตีมาประกบในแล้วครับตอนนี้เพชรทวีชัยอย่างที่เรียนไปนะครับว่าพยายามหาจุดเปลี่ยนของคู่ชกอยู่นี่ครับวงในมาตีนะครับบางรอนี่ก็ไม่รีบครับยกนี้มีจังหวะแล้วค่อยทำเปิดโอกาสให้เพชรวีชัยเนี่ยบุกมากนะครับยกนี้ดูครับแม่เพชรวีชัยมาบุกโอ้มีศอกแม่จับศอกมาโอ้โหรันกองลบแบบว่าเต็มกำลังแล้วนะครับเตะสูบตีเข้าไปครับเพชรวีชัยบางรอนรอดักเอาเจอหมัดมาแล้วก็เสียบเพลินเด้งขวามาครับเพชรวีชัยแต่ข้างบนโดนหิ้วคออยู่นะครับบางรอนแกหิ้วแกล็อกไปเลยครับ
มาแบบเป็นสามเหลี่ยมครับจังหวะล็อกแข้งซ้ายหมัดขวาลำตัวเจอแข้งขวาครับสวนทางปืนแปดเกือบเข้าหน้าเลยครับเด้งสักทีนึงครับก่อนจากครับจังหวะเด้งของเพชรทวีชัยขยับเข้าไปเตะเจาะล่างเตะขวาขึ้นกลางลำตัวหมัดสวนไม่โดนครับบังรอนดูครับนี่เพชรทวีชัยพยายามที่จะถึงตัวเร็วมากขึ้นครับนี่ครับแม่หมัดขวานี่เขี้ยงไว้โอ้ตะบังรอนความหนักหน่วงครับหนักนี่ครับคนนี้ไม่สนครับหลับเดินต่อเพชรวิชัยถือว่าเป็นมวยที่มีน้ำอดน้ำทนดีเลยพยายามสู้ทุกจังหวะถ้าเป็นเราๆก็ไม่ไหวแล้วนะบางร้อยก็เตะฝังแท่งเลยผู้ชายโอ้โหเตะหนักมากครับนี่ฮะหนีวงในครับแหมไม่ถนัดครับไม่เต็มคำกรรมการก็จับแยกก่อนแล้วครับหมัดขวาไปครับโดนกระทุ้งทูนครับแหมลำไส้ว่ายังไงครับยายที่อยู่หรือเปล่าแล้วโดนซ้ายอีกเข่าหนึ่งครับหมายจังหวะเติมเข้าไปเข่าของบังรอนแหมหนักไม่พอยังแม่นด้วยนะครับยกนี้แหมสกุลเตะหลุดไปบุกมาครับดูเพชรทวีชัยนี่ก็ยังพยายามบุกเข้าไปอยู่นอกนี่เจ็บครับนี่ครับโดนหมัดโดนเข่าแหมอาวุธนี่ดุดันจริงบางรอบนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับเดือด69กิโลกรัมที่ดูว่าเข้าตาแต่ว่ายังต้องลุ้นอยู่ครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้หมัดมวยครับทีเดียวนี่นอนก็มีเห็นเยอะแยะครับนี่ครับเอาลุยต่อเพชรวิชัยขยับปุ๊บเข้าไปโอ้โหเจอซ้ายคืนนี่พอดูหมัดพอโดนเยอะๆทำให้เกมของเพชรวิชัยดูช้าเหมือนกันนะครับจังหวะโดนบางรอบชิงออกก่อนครับหมดยกที่2ครับนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่18นะครับจังหวะภาพช้ายกที่2ครับเมื่อกี้สอกไปก่อนเลยนะครับบังรอนมุมขาวครับเตะขวาเข้าไปครับเพชรทวีชัยพยายามอัดหมัดคืนนะครับก้าวเข้าไปสับซะเลยครับสับอีกทีนึงครับเนี่ยสั้นๆสั้นๆได้ใจความหรือเปล่าครับขยับเข้ามาจะเอาคืนเหมือนกันแล้วครับหมัดขวาวาดมาแต่ไกลเลยครับเจอแข้งขวาคืนไปหมัดขวามาแล้วนี่ครับโอ้โหโดนกระทุ้งดอกนี้ครับแหมซี่โครงซี่อ่อนๆนะครับไม่โดนแค่เห็นก็เสียวครับแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงครับแล้วก็หมัดขวาครับแหมผีจับยัดเข้าไปเลยนะครับหมัดสองยกผ่านพ้นกุ้ยช่ายยกนี้นี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของเพชรทวีชัยเลยนะครับคือทีมงานเนี่ยก็สั่งให้เดินมาตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วแต่ว่าเรียกได้ว่าเดินเข้าไปชนตอซะมากกว่าครับยกนี้จะมีเรี่ยวแรงขนาดไหนครับเพราะว่าทางบางรอนี่ยังดูสดชื่นอยู่เพชรวิชัยก็ดูครับร่างกายนี่แดงเป็นปื้นครับเจอหมัดกระแทกยับซ้ายแล้วดูครับยังหนักแรงนี่ครับแม่จามสอบอีกเพชรวิชัยไม่สนครับตัดต่อเนื่องวงในโอ้โหดูครับถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีทีเดียวก็พยายามทำพยายามเดินเจาะเหมือนกันนะครับเพชรทวีชัยครับแต่บางรอนโต้มาแต่ละทีดักออกแต่ละทีนี่แม่ต้องแหม่เล่นเอาคืนน้ำลายเหมือนกันเลยครับเจอแข้งขวาไปอีกครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกไปก่อนครับเพชรทวีชัยเพชรทวีชัยยังไงโดนเข่ามาแล้วดูครับแม่จังหวะจะเอาคืนครับพอโดนเยอะๆบางทีคิดได้กูใช่ทำไม่ได้เหมือนกันนี่แหละครับแม่เรียกได้ว่าหัวใจของร่างกายเริ่มที่จะไม่สัมพันธ์กันแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางครับของทั้งคู่มีปากคอแตกเลยนะครับบังรอนี่เจอหมัดวงในดูยกนี้นี่บังรอนความดุดันก็หายไปเหมือนกันอย่างนี้นี่เพชรทวีชัยครับมีแรงหน่อยนี่หายใจลดต้นคอนี่มีลุ้นเลยนะครับเนี่ยจะไปขยับเดินต่อนี่ครับเริ่มที่จะเตะไม่ค่อยขึ้นแล้วครับเพชรทวีชัยเอาคืนบ้างเอา
รับอยู่2ยกยกนี้นี่เดินเบียดนี่ครับตัดลำตัวเอาละครับแม่งานเริ่มจะมาแล้วครับทางด้านบางรอนถึงผู้ชายกำลังจะบอกว่าบางรอนเองก็ดูแรงตกไปเหมือนกันนะแต่เพชรทวีชัยแกไม่ได้สร้างความกดดันอะไรให้บางรอนมากมายครับที่ถ้าเดินบทเดินเบียดยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมามากกว่านี้ผมว่ามีแยกเขี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยเดินเข้าไปเจอแข้งถอยลำตัวแต่ว่าบังรอนแกโดนเข้าไปก็ไม่สะทกสถานเท่าไหร่ครับก็ยังถือว่าอดทนได้ดีครับนี่ครับมีกองเชิดเนี่ยเหมือนมีพลังขึ้นมาอีกครับพยายามเดินไปดูชายบัตรเด่นนี่ฮะแม่ทิ้งลำตัวมีสะดุ้งหรือเปล่าบังรอนยังเดินต่อลำตัวครับล้วงอีกไหมล้วงไหมล้วงอีกไหมโอ้หมัดเดียวหายไม่ได้ครับปากความต่อเนื่องกันสิครับพอล้วงหมัดหนึ่งปุ๊บบังรอนแกกอดไว้เลยครับเป็นการปิดเกมผู้ต่อสู้ด้วยนะครับเดินเข้าไปครับนี่พอต่อเจียวเจียวปุ๊บโดนเข่าสวนคืนมาครับหมด3ยกหมด3ยกครับหมด3ยกแล้วครับหมดแล้วครับจะต่อยต่อครับใจเย็นๆนะครับหมดยกแล้วครับแกเดินก็มันจะต่อยกำลังมันครับเรียกว่าอย่างนั้นเลยเออเบาได้เบาครับท่านหน่อยนะครับนี่จังหวะกระเตะขวาครับติดเบรกขึ้นก้านคอไปเลยนะครับจังหวะเตะของบังรอนนะครับเตะอีกทีนึงอ้าวเที่ยวนี้มาลำตัวบ้างครับเข้าศอกลักแล้ไปศอกคืนครับบังรอนเตะมาดูเพชรทวีชัยพยายามล้วงลำตัวครับแต่พอถึงตัวดูครับแม่บังรอนจะเอาเข่ามาสู้แทงกระทุ้งขวาเข้าไปครับพยายามตีเข่าคืนเหมือนกันนะครับเจอแข้งซ้ายจะต่อยลำตัวเขาแต่ว่าแข้งของบังรอนยาวกว่าหมัดนี่ครับโอ้ยพอผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner บังรอน from ลำปางเอาละครับก็เป็นความดุดันของบังรอนนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเดี๋ยวพักคู่เดียวครับกลับมาชัยบุรีพระเอสานท่านผู้ชมครับผมรับรองว่าวันอาทิตย์ที่8ตุลาที่จะถึงนี้ครับสังเวียนณบิ๊ดแอคทีฟไบเทคบุรีจะต้องเดือดระอุไปกับการทำศึกของ2นักล่าครับที่อยู่ต่างสถานที่แต่ต้องโคจรมาปะทะกันระหว่างฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับมวยหนุ่มจากชลบุรีมีคมศอกเป็นทีเด็ดเหมือนฟันฉลามที่แหลมคมพร้อมจู่โจมเหยื่อแล้วฉีกสะบัดเป็นชิ้นๆและอีกหนึ่งนักล่าคือพยัคฆ์สเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับมวยหนุ่มจากสุรินทร์ที่มีแข้งหนักเป็นอาวุธเด็ดเหมือนอุ้งเท้าเสือที่ตบปบเหยื่อจนสะดุ้งแล้วขย่ำจนอยู่หมัดครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคู่มวยที่ถูกเวลากับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ศึก Isuzu D-Max ลุยท้าโลกระหว่างธงชัยเพชรรุ่งเรืองกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตรับรองว่าเดือดแน่ๆครับเอาละครับสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นซุปเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับในพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมเป็นการปะทะกันระหว่างนักชกชาวไทยกับนักชกชาวอิหร่านสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เมื่อขึ้นสังเวียนเขาคือผู้ทำลายล้าง He's from Khorramabad IranPlease welcome the destroyer Ehsan Khorshid Wet และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเขาคือหนึ่งในนักสู้ของทำเนียบ The Killer He's from อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีครับจังหวัดกำแพงเพชร Please welcome เทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยอ
เดินทางมาถึงคู่ที่6นำรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการศรีปราชชุมสุขกรรมการถาวรอีกอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนักชกในทำเนียบเดอะคิลเลอร์ครับอย่างทางด้านชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยที่กำลังจะมีโปรแกรมใหญ่นะครับในการชิงแชมป์ไทยไฟท์ลีกในพิกัด63กิโลกรัมด้วยครับกับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชันชัยวันนี้ก็มาอุ่นเครื่องก่อนครับมาเจอกับนักชกเปอร์เซียอันตรายคนนี้โอ้แล้วดูรูปร่างครับแหมกล้ามใหญ่เหลือเกินนี่ครับนักชกวัย33ปีจากประเทศอิหร่านสูง175เซนติเมตรครับต่อยมา50ครั้งชนะ33แพ้15เสมอ2ฉายาเนี่ย The Dread Toyer ครับจอมทำลายล้างเออซานโคชิตวานส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่จากกำแพงเพชรครับ26ปีเทพอสูรมวยไทยนะครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับว่าที่แชมป์ในรุ่น63กิโลกรัมไทยไฟท์ลีกของเราแหละครับหรือว่าเดิมๆก็คือกุหลาบขาวไตรเทพครับคนเดียวกันปัจจุบันนี้ก็ใช้ชัยบุรีนะครับในนี้ก็ชนมาหมดครับแล้วดูนักชกอิหร่านวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับคู่ที่6ของรายการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข20ก็เรียนย้ำแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับสัปดาห์หน้านี่นัดชิงแล้วศึกมรดกอิซูซุธงชัยพัทรสุขสวัสดิ์ครับถูกคู่ถูกเวลาแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับโอกาสที่ไม่ครบยกนี่มีเกิน 80% แน่ดูว่านักมวยอิหร่านเนี่ยท้าทายไปก่อนเลยแม่ดูรูปร่างเนี่ยหนาใหญ่ทีเดียวนะครับทางด้านเออซานโอ้แล้วเมื่อกี้มีจ้องด้วยนะครับมีจ้องด้วยครับปัดขวามาปัดขวาอีกทีนึงครับโอ้ชัยบุรีว่ายังไงครับโดนเข้าไปถีบไว้ก่อนครับขอตั้งลำตั้งเกมตั้งสมาธิปักหนึ่งแข้งขวาโต้ไปเจอหมัดคืนหมัดแม่ดูครับนักมวยอิหร่านครับเอซาเนี่ยไม่กลัวนี่กระแทกแย้มไปก่อนโอ้แล้วดูหมัดแม่หมัดของเขานี่อันตรายเลยนะครับมวยอิหร่านรายนี้ชัยบุรียังไม่ได้โชว์ความหนักนี่ครับไปอัดเจาะล่างนี่ครับเกี่ยวมาแม่ยังคืนไม่ได้โอ้หมัดหน้ากลัวและแข็งแรงเลยครับแต่ยังไม่เข้าเป้านะครับอิหร่านครับไต่จ่อหน้าไปครับเจอขวาแหมพยายามโต้คืนมาแต่ตัวเองก็เกือบโดนหมัดเหมือนกันนะครับชัยบุรีอ่ะเตะเข้าไปโดนหมัด1 2มาครับเคาะเลยครับเคาะเลยบอกหมัดแบบนี้มาเลยครับขอให้มาอย่างเดียวเถอะแหมถือว่าโชว์พลังใจครับทางด้านชัยบุรีโอ้หมัดมาอีกแล้วครับโอ้ถือว่าต่างชาติในรายการไทยไฟท์ลีกนี่ไม่ธรรมดาแม่ถือว่าดูครับจังหวะอัปเปอร์คัตโอ้สัปดาห์ที่แล้วนี่เห็นนักชกโมร็อกโกครับสัปดาห์นี้มาดูมวยอิหร่านถือว่าเป็นจอมแกร่งอีกคนครับนี่ครับแม่ต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ในเรื่องของชั้นเชิงมวยมาก่อนนะครับไทยบุรีแล้วค่อยๆเจาะแบบนี้ครับนี่ครับแม่ไต่ไม่ได้แล้วก็แม่ศอกโอ้หัวลอดเชือกไปเลยมีปัญหาแต่ช่วงล่างแล้วหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับแต่ว่าดูร่างกายไงครับอิหร่านรายนี้แน่นปึ๊กเลยแน่นปักเลยครับเอาแข้งซ้ายครับชัยบุรีเดินเข้าไปเจอหมัดคืนด้วยอะไรก็คืนด้วยหมัดโยนเข่าไปไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องจับครับโยนไปเลยถีบไว้ก่อนครับพยายามสู้ในเกมของตัวเองนะครับชัยบุรีขยับครับถีบนำเข้าไปครับเตะขวาเจาะล่างแน่นแน่นหนักหนักครับเจอศอกคืนแหมนาทีนี้นี่นักมวยอิหร่านครับเรียกได้ว่าเจอเข้าไปหนักอยู่ไม่อยู่ครับชัยบุรีแม่ประเภทขุนศอกกระหายเลือดอยู่แล้วครับคนนี้ขยับเดินหมัดยังอันตรายครับเอซานโอ้แล้วดูเวียงมาเอ้ยล้นแล้วครับแหมล่วงทั้งคู่ไปเลยไว้ใจหมัดของเอซานจากอิหร่านไม่ได้นะครับหมดยกแรกครับWe'll be right back.
กลับมาดูกันต่อครับมวยคู่ที่6โอ้ดูชัยบุรีเจอหมัดของเอฟานเข้าไปหรือว่าได้ลุ้นได้เชียร์กันเลยครับคู่นี้นี่ครับศอกดอกนี้ครับหัวลอดเชือกไปเลยดูครับจังหวะเห็นจังหวะแล้วฟันเลยนะครับแหมดีว่ายังติดแขนนิดนึงด้วยความแรงของศอกครับทำเอาเอฟานเนี่ยแทบจะหลุดออกเวทีไปแล้วดูครับจังหวะช่วงท้ายครับนี่จังหวะไล่ยำของชัยบุรีแล้วดูหมัดของเอฟานนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ฮะโอ้ถือว่าหล่นเลยนะครับแม่แต่ก็เป็นจังหวะที่ชัยบุรีเนี่ยถอยด้วยดูครับแม่หมัดนี่มันเฉียวๆไปครับแล้วก็พอเตะว่ากันต่อยกที่2นะครับมุมขาวมุมดำนี่ชัยบุรีครับมุมขาวนี่เอซานจากอิหร่านนะครับโอ้เจาะล่างไปพยายามเจาะล่างไปแต่ต้องระวังหมัดด้วยคุณชายแต่ถือว่ายังวัดดวงกันเลยนะครับคู่นี้เกมการชกนี่50 50ครับเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยออกตรงไหนก็ได้นะครับเอาแล้วครับชัยบุรีมีเจาะล่างโอ้แต่เอซานนี่หมัดมาเป็นชุดเอาชัยบุรีจะนิ่งไม่ได้นะครับเจอหมัดแบบนี้ต้องบวกบ้างโอ้หมัดเข้ามาทีมาแบบโรยพายุเลยนะครับเอซานครับโอ้หมัดซ้ายมาอีกแล้วครับหมัดขวามาอีกแล้วสับเข้าไปครับเข้าชัยบุรียังไงครับยกหมวกกันน็อกยกการสูงสูงครับเตะขวาเจาะล่างไปเริ่มจะคิดบวกครับชัยบุรีแต่เน้นไปที่ขานะครับมีปัญหาเอาแล้วครับยางแตกหรือเปล่าเอซานหรือหมัดคืนเป็นตอนมาเที่ยวโอ้ยไม่ก้มเดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอช้อนแกงหัวเกือบหลุดแต่ดีไม่โดนขยับเข้าไปครับชัยบุรีครับแปะกล้องจับพัดที่ขาของเอซานครับช้ำๆหรือเปล่าแดงๆหรือเปล่าครับโดนเข้าไปจังหวะเตะล่างจังหวะเจาะยางของชัยบุรีครับก็ออกไปเน้นๆเหมือนกันเลยครับลุยต่อเตะขวาเจาะล่างเตะขวาเจาะล่างพับนอกครับพับนอกเอาเจอเข่าเจอหมัดขึ้นเจอหมัดขึ้นมาครับหมัดขวาของเอซานแม่เอาละครับตอนนี้คนหนึ่งหมัดอีกคนหนึ่งเนี่ยเจาะล่างเอาครับจะอยู่ได้ไหมเอาใครจะอยู่ใครจะไปมาอีกแล้วครับหมัดของเอซานแม่แต่ขาก็ไม่ดีครับโอ้หลักไม่ดีก็ออกหมัดได้น้ำหนักลดลงโอ้โหเอาครับวัดดวงกันต่อคู่นี้วัดดวงวัดใจเอาครับเพียงหมัดไปอีกศอกปักเข้าไปปักเข้าไปอีกโอ้โหชัยบุรีได้ลูกเจาะล่างครับเอซานมีหมัดครับเดี๋ยวดูครับของใครจะไปก่อนกันครับนี่ศอกมาศอกมาสับเข้าไปพยายามสับคืนเอซานชัยบุรีเจอศอกแล้วเจอศอกแล้วยังไงเล็งตรงไหนอยู่เล็งตรงนี้ไงล่ะข้างล่างนะครับโอ้เอซานเนี่ยเริ่มจะสงสารนะครับเจอเจาะล่างเข้าไปหมัดของเขาเนี่ยก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับชัยบุรีดูครับจ้วงหมัดเอาอัดเข้าไปครับกบหูอัดคืนด้วยแข้งโอ้โหดูครับใส่กันจีนอยู่จนไปมาครับโอ้โหลงแล้วครับกรรมการภูกิจนับไม่นับไม่นับครับยังให้โอกาสทางลุยกันต่อเลยครับมีลูกกลับหลังทีมหน้าหมดยกที่2ครับพักแป๊บเดียวโอ้โหสะบักสะบอมดีเหลือเกินครับเดี๋ยวกลับมาครับดูจังหวะลุกไล่ของเอซานจากอิหร่านครับโอ้ถึงกับเอาแฟนมวยที่เป็นแฟนคลับของชัยบุรีเนี่ยใจหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับชัยบุรีมีลูกเตะตัดล่างแล้วดูจังหวะสาวหมัดครับนี่ครับอุ้ยเกือบครับไปก้มครับดูชัดๆครับจังหวะโดนเตะเจาะยางนี่ครับแหมอัดเข้าไปเรื่อยๆนี่มันก็มีเจ็บปวดกันนะครับแล้วดูเอซานเนี่ย
แม่ถือว่าเป็นมวยที่หมัดหนักไม่รู้จะกันเหมือนไงยังไงเหมือนกันนะครับหมัดเอซานจะมาแต่ละทีนี่โอ้โหมาเป็นชุดเหมือนนะเออจังหวะวงในครับสับไปครับประชิดตัวจังหวะสับของเอซานครับชัยบุรีครับเนี่ยเดินเข้าไปเตะเจาะล่างครับแหมโดนมากมากรับมากมากชักจะลุกช้าชักจะมีเลี้ยวเหมือนกันนะครับจังหวะโดนฐานล่างเนี่ยแล้วโดนศอกอีกทีนึงสองยกผ่านพ้นครับยกที่3กำลังจะเริ่มต้นขึ้นมุมขาวนี่เอซานครับจากอิหร่านครับส่วนมุมดำนี่ชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยหรือว่าไตรเทพหรือว่ากุหลาบขาวคนเดียวกันครับยกที่3ครับยกนี้มาดูต่อแม่เปิดต้นน้ำมาโอ้แล้วดูหมัดโดนด้วยนะครับโอ้โหยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องแม่หมัดของเอซานี่ประมาทไม่ได้ทุกวินาทีเลยนะครับเดี๋ยวตั้งหลักได้จ่ายคืนด้วยลูกเตะเจาะเจาะล่างเอาครับแม่ครับจะเริ่มเอาแน่ได้โดนหมัดโอ้ล่วงเลยครับแม่โอ้หล่นกันไปหล่นกันมาคู่นี้คือแกรู้ว่าชัยบุรีจะต่อยครับแกวิ่งชนแข้งไปต่อยหมัดเลยครับรู้ว่าจะเจาะล่างเนี่ยครับแกก็วิ่งชนนะครับชัยบุรีเดินเข้าหาบ้างตามหมัดขวามาหมัดขวาของเอซายครับก็โดนลูกนี้ครับเกือบเจอครับอนุมานเหินลงกาอย่างดีว่าหล่นไปก่อนนะครับชัยบุรีโอ้ยโดนหมัดยังไงครับกรรมการภูเก็ตนับเลยโอ้โหนี่ครับแม่ทำท่าจะแย่ครับแต่ว่ามีหมัดเด็ดแม่ดูครับเป็นหมัดจริงๆครับนักชกต่างชาติในการไทยไฟลีกก็ถือว่ามีเขี้ยวเล็บก็ดูครับจะรอดไม่รอดก็มาลุ้นกันเราเห็นสัญญาณเตือนภัยก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่านี่ครับแกเอาจนได้ครับเข้าสักหมัดแล้วเอาเข้าสักหมัดแล้วต่อยไปเรื่อยๆครับต่อยไปเรื่อยๆครับเอซานจะต่อยไปเรื่อยๆครับแต่ช่วงล่างก็มีปัญหาเหมือนกันนะโอ้เอาครับชัยบุรีมาไปมาโอ้เรียบร้อยเลยครับแม่หล่นเลยครับเจอจับหนักเข้าไปโอ้โหดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ครับยกที่2เนี่ยเตะเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายกสุดท้ายมาเจอพายุหมัดของเอซานคอชิดวานครับจากอิหร่านโอ้โหแม่บุกตะลุยจนเดี๋ยวดูภาพช้านะครับในจังหวะนี้แหมโยนเข่าไปแต่ว่าคู่ต่อสู้นี่ทิ้งตัวลงไปก่อนแล้วนี่ครับโดนหมัดครับผู้เข้าจุดศูนย์รวมประสาทพอดีครับนี่ครับอุ้ยหมัดขวาของเอซานครับส่งร่างของชัยบุรีร่วงไปครับจังหวะต่อยหมัดขวาแล้วก็นี่ครับสอยดาวอีกทีนึงครับนี่สับดอกนี้ครับเป็นดอกปิดท้ายเลยนะครับที่ประเคนเข้าไปครับคือตายังลายอยู่ครับสติสตังยังกลับมาคืนไม่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Esad from Iran โอ้เหลือเชื่อนะครับก็เป็นฝ่ายทางนักชกอิหร่านเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเรากลับมาครับพักคู่เดียวสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการมาร่วมชมกันแบบสดๆนะครับท่านสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์นะครับ beatactivethailand.com หรือคุณจะสามารถสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ Welcome back to Thai Fight League at Beat Active by Chek Buri. Do not forget if you want to join live close to the stage you can purchase ticket at the website beatactivethailand.com or scan the QR code on the screen right nowท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner ตัวตึงจากเมืองดอกบัวครับ He's from อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี Please welcome ขุนศึกลำน้ำโดมเพชรนรินทร์เสถียรมวยชาย
และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับดุดันไม่เกรงใจใคร He's from อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร Please welcome นักรบเมืองชุมพรยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมกลับมาชมกันต่อนะครับในคู่ที่7ของรายการโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอินอุบลกรรมการบุญยออนเพ็งวึกและกรรมการภูกิจพรามประยูคู่นี้นี่ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าแฟนมวยที่ชอบดูแบบโหดมันฮาครับรอติดตามได้เลยประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับไปดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขาวนี่ก่อนครับนี่คือนักชกวัย29ปีจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสูง169ซมนะครับชกมา80ครั้งชนะ65แพ้12เสมอ3ชื่อจริงว่านายนรินทร์ธานีครับก็เป็นนรินทร์เสถียรมวยไทยส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้24ปีครับมุมดำครับจากท่าแซะจังหวัดชุมพรเลยครับดูเทียบสัดส่วนกันนะครับมวยคู่นี้ครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับช่วงท้ายๆแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกลิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ประกาศประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าไทยไฟลีกของเราครับเวลาเดิม18ในการทางช่อง8ผู้ชิงชนะเลิศครับเมื่อรอบอิซูซุครับครั้งที่32ศึกอิซูซุดีแม็กลุยทาโลกธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับตัดกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตก็จะรู้แล้วนะครับว่าในปีนี้เนี่ยใครจะได้แชมป์ไปเอาแล้วครับคู่นี้จับตาดูเลยครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าเพชรนรินทร์มุมขาวยอดจากเพชรมุมดำเดินเข้าหาเลยครับเป็นนรินทร์อ้าวแม่แต่โดนลูกนี้ครับแม่โดนเข้าไปก้นจำเบ้าไปเลยครับเดินหาเหมือนเดิมเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเพชรนรินทร์ครับรอจากเพชรเตะจ่อล่างเพชรนรินทร์หมัดขวามาซ้ายลำตัวซ้ายใบหน้ามีสับสองคืนหมัด1 2มาวงในกระทุ้งเข่ากระทุ้งเข่าคืนไปครับเด้งขวาครับแหม่แล้วจังหวะแหม่ใกล้ๆก็ยังปล่อยลำตัวได้เพชรนรินทร์เดี๋ยวมาทุกซ้ายนะครับว่าเป็นมวยที่ต่อยสนุกด้วยกันทั้งคู่ยอดจากเพชรนี่ก็ผ่านมือรอบในพิการ63กิโลกรัมมาครับเจอมาทั้งชัยบุรีเจอมาทั้งฟาลิขิตครับยังเอาไม่ลงแม่โอ้ประกาศสรรพคุณยังไม่เสร็จเลยครับหมัดขวานี่เข้าเป้าไปแล้วเพชรนรินทร์โดนก่อนโอ้โหดูครับเมื่อเจอขวาเข้าไปนี่คว่ำเลยครับเอาครับดูว่าจะรอดหรือไม่ครับเพชรนรินทร์จะเช็คบินไปหรือเปล่าครับยอดจากเพชรยอดจากเพชรครับจะเช็คบินได้หรือเปล่าครับเอาเจอศอกมาแทงคืนแทงเข่าขวาไปครับยอดจากเพชรต้องเรียกครับคืนแล้วครับเพชรนารีครับเรียกครับคืนหน่อยหมัดมาไว้เจอแข้งเอาหมัดขวาไปโดนเจอหมัดขวาย่อแล้วเซแล้วเจอหมัดเจอเข่าเข้าไปครับถึงกับเซเหมือนกันโอ้ตอนนี้นี่เพชรนารินครับยังไม่ได้ปล่อยหมัดเด็ดของตัวเองเลยนะครับพยายามที่จะสอดแขนมาอยู่บนโอ้แต่ว่าจังหวะตัดสินใจออกเอาแล้วครับแม่โดนบ้างเป็นไงดูครับโอ้เกมการชกนี่มันยังต้องลุ้นกันต่อดูครับได้นับไปแล้วตอนนี้นี่เพชรนารินจะฟื้นครับโอ้เอาหมัดขวาอีกแม่โดนเข้าไปครับยอดจากเพชรโอ้โหดูครับโอ้มวยคู่นี้ไม่แนะนำให้กระพริบตาเลยนะครับไม่แนะนำให้กระพริบตาเลยนะครับย้ำรอบที่2ครับหมัดขวามายอดจากเพชรหมัดซ้ายเพชรนรินยังไงดีลูกอ้าวเจอเข่าซ้ายของยอดจากเพชรเหมือนจะช้าไปแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านเพชรนรินโอ้มีจังหวะฉายหมัดเหมือนกันแต่ว่ายอดจากเพชรเนี่ยทนได้แบบเหลือเชื่อครับเพชรนรินจะทายต่อเจอบวกเลยคิดบวกแบบนี้ครับเดี๋ยวมีนอนเดี๋ยวมีกองแน่นอนโอ้ยนี่ครับแหมหมัดแล้วก็เข่าด้วยครับผู้ยอดจากเพชรนี่ไฟนี้แข็งแรงจริงๆโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้าเมื่อสักครู่ครับเพชรนรินทร์โดนเข้าไปมีซึมหรือเปล่าเลยครับขยับเข้ามาก็โดนเขาขยับคืนครับยอดจากเพชร
ยอดจากเพชรเอาถอยให้เขาบุกบ้างเอาเตะขวาจ่อล่างบวกหมัดแล้วบวกหมัดอีกแล้ว1 2มาเซไม่เซรองอังหรือเปล่าโอ้ดูครับบวกกันแบบนี้ครับนี่ฮะอย่างนี้บอกครับคู่นี้นี่โหดแน่นอนครับโอ้โหดูครับจบยกแรกครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำคู่เดียวครับดูจังหวะภาพช้าครับในยกแรกกับคู่ปิดท้ายของเราครับหมัดขวาเต็มไปค้างเลยครับเพชรอลีเจอเข้าไปครับนี่ครับเป็นขวาที่สวยงามจริงครับแล้วดูครับยอดจากเพชรนี่แข็งแกร่งเหลือเกินนี่จังหวะฮุกซ้ายครับแทงขวาโอ้มาเป็นชุดเลยครับยกนี้นะครับดูที่ศีรษะของเพชรนลินเริ่มจะมีตำหนิแล้วนะครับนี่แตกนะครับโอ้โดนศอกเข้าไปหรือโดนหมัดที่เลยครับพิษ2อย่างนี้เลยครับหัวแตกไปเลยครับยกที่2ครับจบตรงนี้เลยหรือเปล่าครับกระซวกไปครับแทงเข้าไปครับยัดเข้าไปข่าวขวาครับอ้าวจังหวะมาบวกหมัดอีกแล้วนี่ครับแม่ยืนกันใกล้ๆเลยครับเพชรนลินนี่ก็ยังมีหมัดอันตรายอยู่นะครับประเภทหมัดนับน็อกโอ้แล้วดูยอดจากเพชรอ่ะโดนละเอียงแม่โดนละเอียงเหมือนกันโอ้แล้วดูยกนี้ครับกลายเป็นทางด้านมวยที่โดนนับอย่างเพชรนลินครับที่บุกเข้าไปก่อนเหมือนเพชรนลินแกคิดว่าแกไม่มีอะไรจะเสียแล้ววะเออใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับไม่กลัวโดนครับอยากได้แต่ไม่กลัวโดนครับอยากได้ยังไงหมัดต่อยไปสับเข้าไปเอาเจอสับพื้นมาครับโอ้ยใครจะทนทานกันแล้วครับแบบนี้ครับแต่หัวจิตหัวใจใหญ่ทั้งคู่โอ้มันตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายจริงครับในค่ำคืนนี้ดูครับเพชรนลินเนี่ยก็ยังไม่ยอมโอ้ดูยังมุ่นไปต่อครับแม่หัวจิตหัวใจแกนี่สุดๆนี่ครับโอ้ยแม่ล้มลงไปครับเสียหลักโอ้คือจะเดินฝ่าแขนกรรมการเข้าไปเลยเพชรนลินครับยอดจากเพชรมาเล่นวงในครับแยกครับแยกครับล็อกไว้กดไว้ตีไม่ได้แยกเลยครับเดินลุยครับเพชรนรินทร์ครับโดนต่อยใหม่แล้วโดนต่อยใหม่แล้วโดนเสียบใหม่แล้วยังไงคืนไม่คืนคืนไม่คืนคืนไม่คืนนี่มัดขวามาครับเร่งไปชุดใหญ่ครับตอนนี้ยอดจากเพชรเลือดเดียวเป็นฝ่ายได้จ่ายคืนบ้างครับเพชรนรินทร์ถอยหมัดโอ้โดนขวาอีกแล้วแม่โดนขวาแล้วการไม่ดีครับเพชรนรินทร์โดนนวดหนักหน้าสลับบนโอ้โหมาครับแม่ลงไปคือตัวเองก็ทำเขาได้ครับแต่พอโดนบ้างเนี่ยครับเพชรนรินทร์ครับออกลูกโอนเอ็นทุกทีเลยเตะซ้ายครับยอดจากเพชรพยายามเลือกออกนะครับยอดจากเพชรครับเพชรนรินทร์ก็เดินเข้าไปครับพยายามใส่อย่างเดียวเหมือนกันอีกคนเลือกออกอีกคนใส่อย่างเดียวกระทุกไปครับเจอศอกมาเตะขวาครับยอดจากเพชรโอ้ดูครับเตะหนักในเหนียววันนี้ยอดจากเพชรโอ้แล้วทนดีด้วยครับเจอหมัดของเพชรนรินทร์ไปหลายหมัดแต่ว่าไม่มีอาการได้เห็นเลยครับแต่ว่าเพชรนรินทร์ยังมีหมัดอันตรายอยู่นะครับเหมือนจะฟื้นกลับมาอีกแล้วขยับเดินต่อโอ้เอาครับเดี๋ยวทีมันไว้เหมือนกันเดินเข้ามาทำเจอหมัดยอดจากเพชรเหมือนกันครับเพชรนรินทร์ครับคือแกทนทานดีอะยอดจากเพชรแล้วอาวุธหนักด้วยครับแต่เพชรนรินทร์เองก็ไม่ยอมครับโดนก็สู้โดนหมัดขวามาอีกเอาโดนขวาอีกเอาดื้อไม่ดื้อดื้อไม่ดื้อบนเวทีห้ามว่านอนสอนง่ายครับโอ้โหเนี่ยหัวดื้อเลยนะครับแบบนี้ทั้งคู่ครับแม่หมดยกที่2เดี๋ยวเราพักคู่เดียวอ
ามกันต่อนะครับในยกสุดท้ายแล้วดูจังหวะสาวหมัดแรกกันครับต้นนี่เพชรนรินทร์มาแรงเลยนะครับโอ้ต่อยหมัดถือว่าเข้าเป้าหลายดอกดูครับหัวใจของเขานี่ตอนนี้เนี่ยแฟนมวยทางบ้านเนี่ยฟูฮกเลยครับดูครับจังหวะบวกมาโดนเข่าเหมือนกันนะครับยอดจากเพชรแกก็เหนียวหนึบเลยนะพี่เอกก็ดูออกแต่ละหมัดครับออกแต่ละเข่าครับมาไปแบบเน้นๆเลยครับว่ากันต่อครับยกที่3ครับมุมขาวนี่เพชรนรินทร์ครับโดนแต่ทนดีเหลือเกินครับส่วนมุมดำนี่ยอดจักรเพชรครับจากท่าแซะชุมพรครับพยายามกล่อมหนักๆหลายทีแต่หมายเพชรนรินทร์แกก็ดื้อเหลือเกินครับอ้าวมาลุยกันต่อครับยกที่3สั้นๆ2เข้าไปหมัดเข้าไปครับแบกเข้ามาหาเหมือนกันนะครับยอดจักรเพชรวงในพยายามกระทุ้งพยายามแทงเข้าไปแล้วครับเข่าแม่ช่วงต้นน้ำนี่ถือว่าทางด้านเพชรนรินทร์ครับกลับมาฮึดอีกครั้งหนึ่งเถือขยับเดินหมัดซ้ายแม่เดี๋ยวนี้ยอดจากเพชรชัดเจนครับว่าต้องการที่จะวงนอกครับเน้นไปที่แข้งดูครับแม่จังหวะวงในเกาะมาดูเพชรนรินทร์เหมือนแกยิ่งโดนยิ่งเดินป่ะแกโดนก็ไปเดินเหมือนกันเดินก็ไปโดนเหมือนกันนะโดนหมัดพอดีครับแต่ก็บวกพื้นนะโอ้ยแม่จะโว้ยโอ้แล้วดูยังหน้าอยู่ครับเรียกว่าพลังใจยังมีอยู่เต็มร้อยครับสำหรับทางด้านเพชรนรินทร์ตอนนี้นี่เดี๋ยวรอดูนะครับจะมีหมัดปฏิหารหรือเปล่าครับในเมื่อยังสู้อยู่นี่หมัดเดียวทุกอย่างเนี่ยพลิกได้เลยนะครับดูครับเอ้าหมัดมาโอ้แต่ว่ายอดจากเพชรนี่โอ้คืนทุกรูปแบบแล้วทนด้วยครับเจอหมัดเข้าไปเยอะตอนนี้คนโดนบนเวทีไม่เป็นไรครับแต่คนดูแหมใจหายใจคว่ำหมดแล้วครับตอนนี้เจอแบบนี้เข้าไปครับโอ้โหอ้าวปล่อยครับปล่อยมือครับเดินเข้าไปครับเพชรดาวินครับก็จับพี่แกกอดไว้ก่อนครับหยุดความแรงกอดไว้แน่นๆรักกันนานๆครับโอ้โหก็ต้องงัดในเรื่องของความเก่าเกมเข้ามาช่วยด้วยครับยอดจับเพชรไปแรงโมโม่นี่โอกาสโดนก็มีครับแม่แต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าพละกำลังของเพชรนรินทร์ก็โอ้หายไปเยอะยอมรับจริงๆนะครับว่าหัวใจเนี่ยสุดยอดเลยดูครับยังเดินอยู่อ้าวปีกองเชิดแล้วเหมือนจะมีพลังขึ้นมาอีกฮึดอีกเฮือกนึงครับอ้าวครับจะมีไหมครับหมัดเด็ดห่างแยกแงะไปก่อนครับเดินเข้าไปครับโดนเอาเจอหมัดหน้าเจอหมัดหน้าครับคือแกยังไม่ยอมจริงเลยครับอาวุธเริ่มจะช้าเริ่มจะล้าไปแล้วครับเพชรนรินทร์ครับยอดจากเพชรเองก็พยายามที่จะเกาะดึงเวลาด้วยครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้แล้วนี่คือภาพที่สวยงามสุดๆเลยครับต่อยกันมาดูภาพช้าครับจังหวะลุยต่อยหมัดแรกกันนี่ครับหัวแข้งแล้วดูครับโอ้เสียบเข่าเข้าไปและผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner ยอดจักรเพชร from ชุมพรจะเป็นยอดจักรเพชรครับที่ชนะไปThank you.